สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่26กันยายน2559นะคะดิฉันกุฎิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะและดิฉันนิชชนันท์แจ่มดวงค่ะหายไป1สาวค่ะคุณอรุณโนทัยลาใช่แล้วเพราะว่าคุณยายนั้นเสียค่ะก็ลาไป1วันนะคะเดี๋ยวคงจะกลับมาเจอกันตามปกตินะคะแน่นอนว่าหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้มีหลายประเด็นเลยไปติดตามกันค่ะไปเริ่มที่ไทยรัฐกันก่อนเลยนะคะสำหรับไทยรัฐเช้านี้ค่ะเพื่อไทยโต้ค่าเจ๊งข้าวปูขอบิ๊กตู่อย่าเลือกกระทําให้เป็นธรรมเหมือนป้องน้องฉะใช้มาตรา44ทุบออกแถลง7ข้อนายกปัดแกล้งรับห่วงบิ๊กติ๊กนะคะส่วนประเด็นร้องค่ะน้ำเจ้าพระยาทะลักทำหลายจังหวัดอ่วมนะคะกรุงเจอพิษฝนถล่มค่ะก็มีภาพชื่อว่าท่วมเมืองทองนะคะเป็นสภาพถนนเข้าเมืองทองธานีใกล้ทางแยกตัดถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่ามสท.อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถูกน้ำท่วมตลอดสายเลยนะคะเกิดฝนตกหนักกลางดึกวันที่24กันยายนหลายชั่วโมงค่ะจนน้ำเนี่ยท่วมขังไม่มีท่าทีจะลดระดับรถเนี่ยต้องขับลุยน้ำด้วยความยากลำบากนะคะอีกเรื่องนึงค่ะช่วยพ้นนรกโอมาน21หญิงไทยล่อลวงไปขังซ่องบังคับค้าประเวณีสลดติดเชื้อเอดส์นะคะก็นี่แหละนะคะถือว่าเป็น21สาวไทยของเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ตอนนี้ก็กลับถึงแผ่นดินแม่แล้วนะคะอีกเรื่องนึงค่ะ514โรงพักปฏิรูปครบพงษ์สภัทรยืนยันเหลือ968สถานีต้องเสร็จในปีนี้นะคะก็มีภาพชื่อว่าพร้อมบริการพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญค่ะรองผบ.ตร.พร้อมคณะปฏิรูปองค์กรตำรวจชี้แจงความพร้อมด้านระบบงานสอบสวนแบบบูรณาการการจัดชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สน.ราชบูรณะซึ่งเป็น1ใน514โรงพักที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะมีเรื่องของเจ้าหลงก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะคะที่เหมือนมีเจ้าของเนี่ยมาแล้วเหมือนตอนนั้นจำไม่ได้หรือยังไงล่าสุดสลดนะคะเจ้าหลงเนี่ยรถทับตายค่ะดังในเน็ตเฝ้ารอนายที่ข้างถนนอาลัยท่วมทำพิธีเผานะคะก็มีภาพประกอบอย่างที่เห็นชื่อว่าสิ้นเจ้าหลงนะคะอีกเรื่องนึงค่ะล่าสาวไทยไขปมฆ่าหันมีรูปคู่ฝรั่งมือยิงเหยื่อยังไม่รู้ใครนะคะก็ทางนอนหนึ่งก็เรียกประชุมชุดสืบคลี่คดีแก๊งมะกันปลอมหนังสือเดินทางตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าชิ้นส่วนศพที่หันนั้นเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะคะอีกประเด็นนึงค่ะชูจิตรกรรมฮิตร่วมสมัยโปเกมอนบนผนังวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่ภาพประกอบผนังพิกาจูเนี่ยนะคะนี่คือภาพรวมของไทยรัฐค่ะมาต่อกันที่มติชนในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้เป็นกรณีจำนำข้าวนะคะเกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์นะคะสั่งจ่ายค่าจริงข้าว 3.5 หมื่นล้านบิ๊กตู่ก็ออกมาปัดแกล้งปูลั่นเฉยผวาโดนละเว้นเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะคะแล้วก็บอกว่ากรณีของน้องชายเนี่ยไม่อุ้มน้องแล้วก็โยนปปช.สอบนะคะเพื่อไทยแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ก็ร้องขอเป็นธรรมเท่ากับบิ๊กติ๊กเท่านั้นเองนะคะซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องในเช้าวันนี้มติชนค่ะนี่มีการจัดทำเป็นกราฟิกเลยนะคะ15คดียิ่งลักษณ์ในมือของปปช.อันนี้น่าสนใจมากนะคะมีทั้งหมดเนี่ย15คดีเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวคงจะได้มาไล่เรียงให้ได้เห็นกันนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์จะต้องเผชิญกับชะตากรรมอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นจงใจใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญข้อหากระทำผิดต่อหน้าที่ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็สุดท้ายเลือกปฏิบัตินะคะมีอยู่4คดีใหญ่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นการแจงคดีย่อยอีกนะคะประเด็นถัดมาก็ในเรื่องของทศกัณฐ์นะคะสำหรับการทำ MV ของกระทรวงวัฒนธรรมนายกสั่งเคลียร์ทศกัณฐ์ชี้แง่มุม MV ท่องเที่ยวอบจ.ทวงแค่ขนมครกวท.ณถกด่วนหาข้อยุติด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ถัดมาค่ะกรณีที่มีข่าวว่าเกาเหลาสำหรับบิ๊กฉัตรกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะเมื่อวานนี้ก็ออกมาเปิดใจสยบข่าวทีมเศรษฐกิจปริบิ๊กฉัตรดับเกาเหลาแจงปมงัดสมคิดนะคะก็ออกมาบอกนะคะว่ากรณีที่มีข่าวเกาเหลากันเนี่ยคาดว่า
เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันก็แล้วกันนะคะนอกจากนั้นที่อยู่ในโปรยนี้ก็น่าสนใจแค่ครั้งเดียวอุ้มชาวนาสอทจี้ฟันอปทรีดใต้โต๊ะแลกใบอนุญาตทำธุรกิจนะคะนอกจากนั้นเหตุที่น้ำรอระบายกันหลายจุดในพื้นที่เลยเพียงแค่ฝนตกคืนเดียวนะคะท่านนันเองนะคะทางด้านของคุณรอยนจิตดอนเนี่ยก็ออกมาฉากกทม.ว่ามั่วสูบแต่น้ำขังไม่แก้ท่วมถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์เร่งถกช่วยเมืองทองจมนะคะส่วนภาพที่เมืองทองทุลักทุเลกันพอสมควรมีภาพประกอบด้วยเช่นเดียวกันอยู่ด้านบนเลยนะคะเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เสียจากการซ้อมใหญ่รับปริญญาเนี่ยค่ะก็ต้องปีนลงจากรถทหารหน่วยปตอ.1003ลพบุรีที่มาช่วยเหลือลำเลียงประชาชนกันอย่างทุลักทุเลเลยนะคะซ้อมรับปริญญาก็ต้องรับไปน่าเห็นใจมากแล้วก็นึกถึงคดีอดีตนายกยิ่งลักษณ์น้ำท่วมปี54นี่มีคนไปร้องบ้างหรือยังคะเนี่ยการบริหารจัดการน้ำมีปัญหาเนี่ยใช่และเห็นว่าตกตั้งแต่คืนวันที่24กันยายนนะคะจนในตอนนี้น้ำเนี่ยยังไม่สามารถระบายออกไปได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำท่วมหรือไม่รอระบายนานไปหรือเปล่าคือถ้ามันรอระบายจริงๆอ่ะมันต้องระบายได้หลังจากวันนั้นผ่านพ้นไปไงคือคืนวันที่24เช้าวันที่25ต้องระบายหมดแล้วแต่นี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วอะคะหลายวันต่อเนื่องกันมาแล้ว26แล้วเช้า26ก็ยังคงท่วมกันอยู่แบบนี้นะคะก็ดูกันคนร้องก็ต้องไปร้องหรือไม่อย่างไรนะคะจะได้เทียบเคียงกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ได้ชัดเจนจูดี้เดินเครื่องปฏิรูปชี้968โรงพักจบปีนี้อันนี้ก็แนวทางในการปฏิรูปตำรวจนะคะนี่เป็นภาพรวมของมติชนค่ะหน้าหนึ่งเดลีนิวกันบ้างนะคะเช้าวันนี้พาดหัวตัวไม้ค่ะเป็นกรณีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนั่นเองฝนล้วนๆไม่มีน้ำเหนือรอยนสับกทมระบายน้ำไม่ทันตกแค่60มิลลิเมตรปล่อยท่วมนานนะคะอุตุเตือนคนกรุงยังเจอฝนอีกนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวมีเวลามาลงในรายละเอียดกันนะคะว่าท่วมแบบนี้เนี่ยจะโทษอะไรแล้วก็ภาพประกอบด้านบนนี่ก็คือใช้คำว่ารอระบายนั่นเองนะคะกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะชุมชนพัฒนาตลาดกลางซอยประชาอุทิศ5นะคะดอนเมืองนี่เองนะคะก็เข้าหัวเข่ากันเลยทีเดียวค่ะอันดับต่อมานะคะพาดหัวตัวรองบิ๊กตู่ลั่นไม่ปกป้องน้องชี้ยักสอบให้ร้องมาปูขอความเป็นธรรมนะคะก็สืบเนื่องนะคะจากเรื่องราวของน้องชายพลเอกประยุทธ์นะคะเรื่องของบิ๊กติ๊กรัวแล้วก็ที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนี่ยขอแค่เป็นมาตรฐานเดียวกันแบบที่ท่านเนี่ยปกป้องน้องชายก็พอแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะในส่วนของปฏิรูปตำรวจกันบ้างนะคะหน้าหนึ่งวันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทำเสร็จแล้ว514โรงพักบูรณาการด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นการแก้ปัญหารถติดเนี่ยนะคะบอกลุยหรือแท่งบาริเออร์แก้ไขรถติดหน้า TOT นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหารถติดที่ยังดำเนินการกันอยู่นอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นช่วยหญิงไทยใน21คนพ้นขุมนรกซ่องแดนโอมานก็มีด้วยแล้วก็ด้านล่างนะคะเสนอตั้งกองทุนไว้รับค่ารักษาข้าราชการยันรัฐไม่ตัดสิทธิ์ค่ารักษาข้าราชการหากให้บริษัทประกันดูแลโฆษกรัฐบาลย้ำอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ภายใต้2เงื่อนไขดูแลกันค่ะดูแลกันนะคะรัฐราชการแบบนี้ต้องดูแลกันดีหน่อยนะคะส่วนภาพด้านล่างนะคะที่เป็นคุณมินวรลิศก็มาแจ้งความแล้วค่ะมีสาวแสบ2คนนะคะเปิด Facebook ปลอมอ้างชื่อคุณบินแล้วก็เรียกเงินบริจาคต่างๆนั่นเองนี่คือภาพรวมในรีนิวค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้ค่ะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของการรื้อผังเมืองทั่วประเทศนะคะมหาดไทยเล็งผ่าโยธาตั้งกรมใหม่ให้อำนาจท้องถิ่นจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็มีภาพเป็นกราฟิกนะคะสาระสำคัญร่างพรบการผังเมืองนะคะเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันให้ดูระหว่างร่างพรบใหม่กับพรบปัจจุบันนะคะมีความแตกต่างอย่างไรก็หาดูกันได้ประเด็นรองค่ะประกันคุ้มค่ารักษาข้าราชการก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะคลังก็ลั่นหาว่าเริ่มใช้ปีหน้าเปลี่ยนให้บริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยันไม่กระทบสิทธิ์รักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวนะคะอีกเรื่องนึงค่ะสรรพากรผุดทีมไล่เก็บภาษีอีคอมเมิร์ซยันเน็ตไอดอลนะคะสรรพากรตั้งทีมล่าภาษีออนไลน์ค่ะตั้งแต่ค้าขายยันคนดังทางโซเชียลมีเดียมีรายได้ต้องเสียภาษีนะคะนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะมาต่อกันที่ข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพันหัวตัวไม้เกี่ยวกับกรณีจำนำข้าวนะคะท่าทีของคุณยิ่งลักษณ์ออกมาวอนค่ะปูวอนเป็นธรรมเท่าบิ๊กติ๊ก
บิ๊กตู่โต้แกล้งคดีข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะให้สัมภาษณ์หลายประเด็นหลังจากที่ลงจากเครื่องนะคะกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ยังทำตามกฎหมายนะคะบิ๊กตู่บอกแล้วก็ไฟเขียวปปช.สอบน้องชายสปท.ถกพรุ่งนี้เซซีโร่กกต.นะคะแล้วก็ประเด็นรองอยู่ด้านบนนะคะที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วแต่งตั้ง9ข้าราชการพลเรือนในพระองค์นะคะคุณจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาคนนี้นะคะเป็นเลขาธิการพระราชวังค่ะพลตำรวจเอกจุมพลเป็นรองเลขานะคะทั้งพลอากาศเอกสถิตพงษ์ด้วยพลตำรวจเอกพงศักดิ์นี่เป็นกรมวังนะคะแล้วก็ถัดมาในช่วงที่น้ำท่วมอาละวาดหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะกลับกลายเป็นว่าปลิงที่มากับน้ำเนี่ยเป็นปลิงควายผวาปริงมากับน้ำชาวบ้านปทุมเจอกันเต็มหมู่บ้านเลยนะคะในตอนนี้ก็ห้ามลูกหลานเนี่ยออกไปเล่นน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำท่วมขังถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครอยู่นะคะมีภาพประกอบอยู่ด้านบนขวามือเลยอันนี้เป็นใช้คำว่าเมืองบาดาล นะคะน้ำท่วมสูงเลยที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะตามภาพเลยค่ะด้านบนสุดอยู่ขวามือนะคะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งกันระบายอยู่นะขณะที่ถนนแจ้งวัฒนะมีน้ำท่วมขังเป็นทางยาวเลยนะคะด้านล่างลงมาก็ในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะคะรองผบตร.พงศวัฒน์ทำงานจนหยดสุดท้ายก่อนเกษียณสิ้นเดือนนี้นะคะก็ได้มีการนำคณะในตรวจเยี่ยมสน.ราชบูรณะพงศพัฒน์ปฏิรูป514โรงพักทำได้ครบแล้วสิ้นปีจบหมดอย่างแน่นอนมีภาพประกอบด้วยนะคะโดยเดินหน้าขับเคลื่อนในการปฏิรูปอีก968โรงพักที่เหลือทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะแนวหน้ากันบ้างนะคะหน้าหนึ่งค่ะผ้าถั่วตัวไม้นะคะเชือดปูแนวหน้านะคะนี่ลุยเชือดปูนั่นเองนะคะก็เคาะออกมาแล้วนะคะ 35,000 ล้านบาทในส่วนของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะมูลค่าความเสียหายเกี่ยวกับจำนำข้าวนั่นเองประเด็นนี้เนี่ยน่าจะเป็นปปช.นะคะที่ออกมาท้วงว่าราคา 35,000 ล้านเนี่ยมันต่ำกว่าตั้งมันคิดอยู่แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองแล้วก็ออกไปฟ้องบิ๊กตู่ในตอนนั้นว่ามูลค่าต้องเป็นแสนล้านแต่ทำไมเรียกแค่ 35,000 ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันพาดหัวตัวรองค่ะก็ว่าด้วยเรื่องของยกเครื่องโรงพักนั่นเองเนี่ยนะคะ514โรงพักที่ว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนี่บอกว่านี่คือการปฏิรูปตำรวจด้วยประเด็นต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเร่งระบายน้ำราคาสั่ง3หน่วยงานนะคะโดยนายกหลังฝนถล่มหลายวันนะคะบีผู้ว่าต้องวอลลุ่มรับมือด้วยประเด็นข่าวถัดมานะคะมีเรื่องของไก่อูที่มาแจ้งในเรื่องของการรื้อระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะฮะเราบอกแค่กำลังศึกษาคงจะเกรงกันละค่ะว่าประกันชีวิตเข้ามาทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่านวดแผนโบราณค่าอาหารเสริมจะเบิกไม่ได้หรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นของการบุกช่วยนะฮะสาวไทยในประเทศโอมานก็มีด้วยเหมือนกันค่ะกรณีการโปรดเกล้านะคะเลขาธิการพระราชวังก็มีด้วยนะคะอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็มีภาพนะคะอยุธยาอ่วมโอ้โหน้ำท่วมจนถึงจะถึงอกของพระพุทธรูปเลยทีเดียวนะคะถือว่าท่วมสูงมากๆนี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะบ้านเมืองเช้านี้ประเด็นใหญ่ค่ะปูตอกบิ๊กตู่จงอย่าเลือกปฏิบัตินะคะส่วนประเด็นร้องค่ะตุลาฝนถล่มใต้รับมือพายุแล้วก็มีภาพประกอบชื่อว่าน้ำท่วมขังนะคะอีกเรื่องหนึ่งช่วย21หญิงไทยพ้นขุมนรกนะคะนี่คือบ้านเมืองค่ะผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้พันหัวตัวไม้เป็นกรณีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะเลขาธิการพระราชวังแล้วก็อีก9ข้าราชการพลเรือนได้การโปรดเกล้าจิรายุเลขาธิการพระราชวังนะคะมีภาพประกอบด้วยนะคะสำหรับคุณจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยานะคะแล้วก็ยังมีรองเลขาอีก6ตำแหน่งด้วยกันนะคะประเด็นรองอยู่ด้านบนเลยที่นายกไฟเขียวปปช.ให้สอบน้องชายบิ๊กติ๊กนั่นเองยันจำนำข้าวไม่2มาตรฐานนะคะส่วนภาพที่ได้เห็นนะครับอันนี้เป็นปลายักษ์เลยเป็นภาพที่พาล่าปลาแม่น้ำโขงนะคะตำบลดงขวางจังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะสามารถจับปลาแค
ขนาดใหญ่ได้2ตัวนะคะน้ำหนักรวมกันเนี่ย 38.2 กิโลกรัมด้วยกันนะคะซึ่งเป็นปลาที่พบเห็นได้ยากมากแล้วก็มักจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำสารวินแล้วก็แม่น้ำโขงนะคะนำไปขายให้แก่แม่ค้าในตลาดสดตัวเมืองนครพนมนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากจริงน้ำหนักรวมกัน38กว่ากิโลกรัมด้วยกันแล้วก็ในเรื่องของการปฏิรูปอันนี้ปฏิรูปรถเมย์นะคะในกรุงเทพมหานครเดิมเนี่ยขสมกดูแลอยู่นะคะตอนนี้ก็ชงครม.โอนรถเมย์ขึ้นตรงกับกรมการขนส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขสมกในตอนนี้ขอเวลา6เดือนนะคะในการสะสางปัญหาทั้งหมดนะคะกรณีเจ้าหลงที่ถูกชนดับริมถนนอันนี้เป็นประเด็นเดียวกันกับไทยรัฐเลยนะคะมีภาพประกอบด้วยสุดเศร้าเลยนะคะในโลกโซเชียลก็ไว้อะไรกันนะให้กับเจ้าหลงที่มารอเจ้าของแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของคือใครอย่างไรด้านล่างลงมาก็ MV ที่เป็นประเด็นกันอยู่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะบิ๊กตู่สั่งวอทอแก้ปมดราม่า MV เที่ยวไทยมีเฮด้วยกันนะคะส่วนภาพด้านขวามือสู้ต่อไปค่ะเป็นภาพที่พลตำรวจเอกสมยศนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปรับแข้งชุดยู19นะคะที่เดินทางกลับจากการคว้ารองแชมป์ศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยบอกว่าให้นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนแก้ไขแล้วก็เล่นให้ดีขึ้นมุ่งสู่ระดับเอเชียต่อไปนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะมาดูกันต่อนะคะหน้าหนึ่งไทยโพสต์ค่ะยึดกฎหมายไม่กลั่นแกล้งนั่นเองนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของเรียกความรับผิดทางละเมิดกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั่นเองค่ะประเด็นร้องนะคะประยุกต์เมินรับประกันบิ๊กติ๊กก็บอกก็ตรวจสอบไปแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบเองประมาณนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็มีประเด็นนะคะโปรดกล้าแต่งตั้ง9ข้าราชการจิรายุขึ้นนั่งเลขาธิการวังนะคะประเด็นของการสอบในส่วนของปมการเสียชีวิตอดีตที่ดินพังงาก็มาด้วยบอกว่าชูตับแตกปฏิรูปคุมผู้ต้องหาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องของน้ำบอกประชาชนมั่นใจรัฐบาลเอาอยู่นะฮะรอยนเตือนสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยเสี่ยงแล้วก็มีประเด็นของกกต.ยก2กุมภาค้านเซตซีโร่อ้างรู้ปัญหาดีนะฮะก็คือค้านการเซตซีโร่ตัวเองนั่นเองนี่ก็เป็นภาพรวมของไทยโพสต์ค่ะมาต่อกันที่คมชัดลึกในเช้าวันนี้ผ่านหัวตรงไม้ท่าทีของบิ๊กตู่นะฮะที่ออกมาพูดถึงคดีไม่ใช่กรณีเกี่ยวข้องกับน้องชายนะฮะบิ๊กติ๊กบิ๊กตู่ชี้ผิดคือผิดไม่อุ้มน้องผู้ขอนายกเท่าเทียมจิรายุเลขาวังคนใหม่นะคะส่วนด้านบนเลยนะคะภาพใหญ่เลยเป็นภาพที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีนะคะที่ไปประธานสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแสดงละครเวทีเรื่องม่านประเพณีประกาศิษย์อาญาสวรรค์นะคะที่ทรงร่วมแสดงในบทพระมหาเทวีสวรรค์นะคะจัดโดยบริษัท Nation Broadcasting นะคะก็ร่วมกับ The Musical นะคะบริษัท The Musical ค่ะเป็นบรรยากาศที่โรงละครเอ็มเทียเตอร์นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประเด็นรองก็ในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเมืองทองนี่อ่วมเลยท่วมไป25ชั่วโมงด้วยกันนะคะมีภาพประกอบด้วยที่น้ำใจคนไทยนะคะเป็นภาพที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งใช้รถกระบะบริการฟรีนะคะรับส่งประชาชนบริเวณปากทางเข้าซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด33จังหวัดนนทบุรีนะคะกรณีของเจ้าหลงก็มีนะคะอะไรเจ้าหลงรถชนตายซื่อสัตย์รอนายแล้วก็ด้านล่างลงมาเลยนะคะขวามือด้านล่างสุดช่วยน้องพ้นรถไฟดับพี่ฮีโร่โดนขยี้แทนค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่น่าสงสารมากเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเห็นน้องนะคะกำลังจะถูกรถไฟเนี่ยชนนะคะแล้วก็ไปเหมือนไปผลักน้องออกจากเหตุการณ์เนี่ยค่ะกับกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยวิ่งหนีไม่ทันทำให้โดนรถไฟเนี่ยทับไปเลยนะคะสยองมากจริงๆแสดงความเสียใจด้วยนะคะนี่เป็นภาพรวมของคมชัดลึกค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในรายการแล้วก็ Facebook ของทางคุณจตุพรนะคะได้พูดประเด็นอะไรเอาไว้เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะอ
6:24 นะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าในวันนี้มาพบกัน3สาวคุณอรุณไทยนั้นก็ติดภารกิจนะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดมาติดตามค่ะการ Facebook Live ของประธานนปช.เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะคะได้พูดผ่านทาง Facebook Live นะคะว่าข้อหาทั้ง15คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นำมาเล่นงานคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นแสดงถึงความจงใจกล่าวหาทางการเมืองเพื่อทำลายล้างเพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันล้วนปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ปปช.ไม่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่สนใจไปดำเนินคดีให้เป็นความผิดซึ่งการทำให้รัฐเสียหายจากการจ่ายเงินเยียวยาผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี48ถึงปี53โดยไม่มีกฎหมายรองรับเป็นการช่วยเหลือพวกพ้องตนเองอีกทั้งข้อหาช่วยเหลือผู้ถูกคุมขังโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับเมื่อปปช.กล่าวหาเช่นนี้เท่ากับขาดหลักเมตตาธรรมเพราะคดีนี้เป็นคดีที่ถึงที่สุดศาลยกฟ้องไม่ได้กระทำผิดรัฐจึงต้องจ่ายเงินเยียวยาในการถูกขังฟรีโดยรัฐเป็นผู้กระทำรวมถึงการจ่ายเงินเยียวยาในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนั้นเป็นการจ่ายให้ทุกกลุ่มการเมืองที่ได้รับผลกระทบแต่ปปช.กลับมองว่าเป็นความผิดแต่กลับละเลยการตรวจสอบงบประมาณการค่าในปี2553จำนวนกว่า 6,000 ล้านบาทพฤติกรรมการทำหน้าที่เช่นนี้บ้านเมืองคงเดินไปอย่างยากลำบากทั้งนี้ปปช.ยังคงตั้งข้อหาการเสนอกฎหมายกู้เงินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้วก็ยังกล่าวหาการใช้สำนักงานส่งเสริมการศึกษาชนบททำป้ายประชาสัมพันธ์ตัวเองเป็นประโยชน์ทับซ้อนแต่ป้ายมีข้อความว่าอนาคตประเทศไทยอยู่ในมือประชาชนโดยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนั้นยังเป็นการตั้งข้อหามาเล่นงานได้ส่วนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.นั้นคุณจตุพรก็ระบุนะคะว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญซึ่งข้อหานี้ถือว่าปปช.แทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติเพราะการแก้ไขกฎหมายเป็นการทำปกติแต่นำมาอ้างให้เป็นข้อหาความผิดเสียอีกจึงแสดงถึงการทำหน้าที่ที่ไม่ชอบทำรวมถึงการตั้งข้อกล่าวหากรณีเก็บกักควบคุมบริหารจัดการน้ำจนทำให้เกิดน้ำท่วมในปี54สะท้อนถึงการตั้งข้อหาโดยมิชอบเนื่องจากน้ำถูกเก็บกักไว้ก่อนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารถ้ากล่าวหากันแล้วปปช.ควรไปตรวจดูข้อมูลในการกักเก็บน้ำของกรมชลประทานย่อมทราบข้อเท็จจริงได้ชัดเจนว่ามันเป็นน้ำท่วมการเมืองคุณจตุพรยังกล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันใช้คำสั่งทางปกครองให้คุณยิ่งลักษณ์จ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหายจากการรับจำนำข้าวจำนวนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาทจากการอ้างความเสียหายทั้งหมดนะคะ 1.78 แสนล้านบาทนั้นก่อนหน้านี้มีการอ้างความเสียหาย 7 แสนล้านบาทหรืออดีตปปช.บางคนก็ระบุเป็นโครงการ 7 แสนล้านบาทหรือมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.บางคนก็อ้างตัวเลขถึง 1.1 ล้านล้านบาทการนำข้อมูลไม่เป็นจริงแบบนี้มาใช้จึงสะท้อนถึงการสนองทางการเมืองกันอย่างชัดเจนนะคะโอ้ก็ออกมาพูดถึงคดีความที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องเผชิญกับชะตากรรมนะคะหลายคดีที่ยกตัวอย่างมาแต่ว่าทั้งหมดนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันขึ้นหน้าหนึ่งก็หลายฉบับเหมือนกันที่คุณยิ่งลักษณ์เตรียมจะโดนปปช.ในการชี้มูลเนี่ย15คดีด้วยกันนะคะในการตั้งข้อหามาเล่นงานคุณยิ่งลักษณ์ก็อย่างที่ทราบกันนี่แหละค่ะก็คือมุ่งทำลายล้างทางการเมืองเนี่ยได้อย่างชัดเจนบางคนก็พูดกันว่าเอ๊ะมันคือการล้างบางทางการเมืองนะดิฉันเปิดไปเจอแนวทัศนะของอาจารย์ลิขิตเหมือนกันขออภัยอาจารย์สุขุมนวลสกุลที่ช่องสปริงนิวเขาก็บอกว่ากรณีที่เล่นงานของคุณยิ่งลักษณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่การล้างบางแต่เป็นการเด็ดหัวออกแต่ถ้าการล้างบางเนี่ยหมายถึงกรณีที่มีการไล่กันถอดถอนบุคคลทางด้านการเมืองในสนช.นี่แหละอันนั้นก็คือการล้างบางแต่เนี้ยขั้นตอนแรกคือการต้องเด็ดหัวออกก่อนแต่ที่ฝักฝังของการวิเคราะห์ว่ามันคือการล้างบางเพราะว่ามันเห็นอนาคตที่จ่ออยู่รมร่อแล้วเปิดทางอีกด้วยอดีต40ส.ส.แล้วก็ตามอีก270นี่แหละนะคะที่มองว่าคือการล้างบางค่อยๆขยับกันมาเรื่อยๆเพราะถ้ามาดูเนี่ยค่ะในแต่ละอย่างเนี่ยหลายคนวิเคราะห์นะคะว่ามีทั้งการแทรกแซงฝ่ายบริหารมีทั้งการแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติการแทรกแซงฝ่ายบริหารก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบาย
มีการบอกนะนโยบายเนี่ยสามารถที่จะผิดพลาดได้ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการประกันราคาหรือแม้แต่จำนำข้าวในเวอร์ชั่นรัฐบาลอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่ามันมีการขาดทุนหรือไม่อันนี้ถ้าเอาตามคำเขานะค่ะแต่จริงๆแล้วรัฐไม่ควรจะมาใช้คำว่ากำไรหรือว่าขาดทุนถามว่าคือมันก็ต้องมีการขาดทุนนะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยส่งเสริมให้กับประชาชนช่วยเหลือให้กับประชาชนหลายนโยบายเขาไม่ได้มาคิดกำไรขาดทุนแต่กลายเป็นว่าในกรณีโครงการรับจำนำข้าวครั้งนี้ของทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์มีการคิดกำไรขาดทุนแล้วก็นำมาสู่การเรียกร้องค่าเสียหายหรือกรณีเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ในการออกกฎหมายเนี่ยค่ะปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่มาของสว.ซึ่งคนเขาก็งงกันทั้งประเทศนะคะและต่างประเทศเชื่อว่าคนจะเป็นตลกร้ายการแก้ไขให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดถูกมองว่านี่เป็นการล้มล้างการปกครองแล้วก็นำมาสู่การเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะต้องมีการไล่เรียงการถอดถอนอะไรกันไปหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ทางปปช.กำลังตั้งคณะอนุกรรมการกันอยู่และทางส.ส.พรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็ได้ไปยื่นหนังสือนะคะให้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติถือว่ามีอำนาจในการที่จะออกกฎหมายได้แต่กลายเป็นว่าปปช.ก็ยังคงยืนยันว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาบอกว่าถ้าเป็นกฎหมายปกติเนี่ยเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปแทรกแซงหรอกแต่กฎหมายที่มันปิดบังซ่อนเร้นเขาบอกว่าเขามีโอกาสมีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายเพื่อไทยที่ต้องมาแสดงว่าคุณเนี่ยปิดบังซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นดิฉันว่าจากบรรทัดฐานที่สร้างกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะหมุดหมายตรงนี้เนี่ยคือต้องยอมรับว่าหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นเนี่ยเป็นข้อถกเถียงกันตั้งแต่อดีตและก่อนที่จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญปี50ทิ้งลงไปนะรัฐประหาร57เนี่ยนะคะหลายเรื่องถกเถียงเขาก็มีการทำให้ข้อถกเถียงนั้นสิ้นไปด้วยการไปบรรจุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญเลยหลายๆเรื่องที่เถียงกันมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นนายกมาตรา7หรืออะไรต่างๆทุกอย่างถูกระบุเอาไว้ออกจากการรักษาการไม่ได้นะสำหรับนายกรัฐมนตรีจนมีกว่าจะมีการเลือกตั้งไม่เป็นลายเถียงกันก่อนหน้านั้นฉีกปุ๊บเขียนใหม่ทุกอย่างเคลียร์เอาไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่และต่อจากนี้บรรทัดฐานที่สร้างกันเอาไว้เนี่ยนะฮะจะทำให้รัฐบาลหน้าหลังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและเข้ามาบริหารงานกลายเป็นว่าไม่ว่าคุณจะใช้อำนาจตามอำนาจการบริหารใช้อำนาจตามแท่งนิติบัญญัติทุกอย่างต้องผ่านองค์กรอิสระทั้งหมดตั้งแต่หาเสียงแล้วหาเสียงก็ต้องถามกกต.ว่าหาเสียงในนโยบายแบบนี้เนี่ยได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไม่ได้นโยบายผ่านต้องไปปรึกษาองค์กรอิสระก่อนจะแก้กฎหมายต้องปรึกษาองค์กรอิสระก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รัฐบาลใหม่ไปใครที่คาดหวังนะคะว่าโอ้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นมันจะไม่เห็นการบริหารงานได้โดยอิสระแล้วก็โดยหลุดพ้นจากการที่ใช้คำว่าถ่วงดุล นะคะดิฉันมองว่าเนี่ยถ่วงอย่างเดียวอะถ่วงกันไปเอียงไปข้างนึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะคะโดยองค์กรอิสระซึ่งมาตรฐานที่สร้างกันตอนนี้มันจะถูกเอาไปควบคุมรัฐบาลหน้าอันนี้ยังไม่นับกับกลไกอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต้องทำตามแผนสภาพัฒน์นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยซึ่งมันก็สอดคล้องกันหรือเปล่าเพราะผู้ที่คิดแผนมาเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์ปัจจุบันหรือไม่อย่างไรการดำเนินนโยบายประชานิยมนี่ไม่ได้แน่นอนนะคะถูกมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญองค์กรอิสระสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงฝ่ายบริหารได้โดยถูกกฎหมายคือทุกวันนี้เนี่ยเราตั้งคำถามกันใช่ว่าเนี่ยคุณแทรกแซงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินะเขาสามารถที่จะออกกฎหมายได้แต่คุณเอาอำนาจอะไรมาตรวจสอบเขาหรือว่าการบริหารที่เขาคิดนโยบายเขาแถลงรัฐบาลเขาแถลงนโยบายต่อสภาแล้ว มีการหาเสียงกับประชาชนประชาชนรับทราบแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้เขาจะมาทำอะไรให้กับประชาชนบ้างแต่ต่อไปนี้ค่ะองค์กรอิสระถ้าเห็นว่าแม้ว่าจะผ่านการกรองนะจากกกต.ไปแล้วที่มาหาเสียงนะซึ่งเรื่องนี้เถียงกันนะกับกรณีจำนำข้าวนี่แหละแถลงนโยบายต่อสภาไม่กี่วันปปช.คุณเตือนแล้วแล้วคุณก็อ้างงานวิจัยที่มาแต่ปกก่อนปกมาก่อนเนื้อตามาทีหลังแล้วก็อ้างนี่ไงปปช.เตือนแล้วไม่หยุดแต่ครั้งนี้เนี่ยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าถ้าเตือนแล้วไม่หยุดมีความผิดใช่เนี่ยนะฮะมันจะนำไปสู่การเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลว่าเนี่ยองค์กรอิสระเหล่านี้
เตือนแล้วแต่ไม่ฟังจะทำให้น้ำหนักเนี่ยในการที่จะผิดเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต่างๆทั้งที่อยู่ในสายงานและเป็นผู้บังคับบัญชาก็มีตัวอย่างให้เห็นนะพลอากาศเอกสุกัมพลก็ถูกสร้างมาตรฐานกันขึ้นไปแล้วว่ามีความผิดเหล่านี้เนี่ยล่ะที่ฉันมองตรงนะว่าติดมองไปข้างหน้าเห็นรัฐบาลข้างหน้าแล้วรู้สึกติดตันมากๆหรือแม้กระทั่งความหวังในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งมันแก้ได้ยากมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะแก้กันเนี่ยก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆเลยระหว่างสสมุมแต่วาระหนึ่งก็ต้องผ่านสวอีกอาจจะมองว่ามันติดตันแต่มุมของท่านผู้นำเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปคุยกับพี่น้องประชาชนที่นิวยอร์กแล้วไปบอกเลยว่านี่เรากำลังจะเป็นประเทศที่จะแซงสหรัฐถ้าเราสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราจะแซงสหรัฐเลยค่ะเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากเมื่อวันเสาร์คุยกับอาจารย์อุษมานแล้วก็อาจารย์วิชชดอึ้งกันเลยค่ะว่าโอ้แซงสหรัฐเลยเนี่ยไม่และเหตุผลของแกด้วยที่แซงสหรัฐได้คืออะไรด้วยรู้ไหมทำตามแผนสภาพัฒน์แต่ก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ตอนนี้เรารั้งท้ายในอาเซียนนะใช่แต่เราจะแซงสหรัฐที่เป็นประเทศมหาอำนาจทำไมฮะเราจะเป็นประเทศโลกที่หนึ่งก่อนอันนี้แกก็บอกอยู่ฝันให้ไกลไปให้ถึงอ๋อไม่ต้องไปฟังถึงขนาดนั้นละค่ะแกพูดถึงขนาดว่าเราเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับเรื่องเสรีภาพแกไปพูดได้อ่ะกลางเวที UN อ่ะก็ดูนี่ไงยกเลิกพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารแล้วไงนี่ไงไม่มีพลเรือนคนไหนที่ได้รับสิทธิ์นี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ประกาศคำสั่งดังกล่าวออกมาที่งัดมาตรา14เพื่อที่จะไปหลอกตบตาชาวต่างชาติเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีคดีไหนที่ได้รับสิทธิ์นี้เลยเพราะว่าคุณประกาศไว้ตั้งแต่13กันยายนที่ผ่านมาก็เดี๋ยวสิผ่อนคลายแล้วไงนี่อุตส่าห์ไปคุยนะ7สิงหาทำประชามติน่ะเนี่ยคือการแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลที่จะเปิดโอกาสแล้วก็พาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยทั้งที่ประชามติ7สิงหาเอาคนเข้าคุกไปกี่คนแล้วคะตั้งข้อกล่าวหาไปกี่คนคะต่างชาติเขาเรียกร้องกันทั่วโลกเลยค่ะให้เราเนี่ยเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นแล้วเขาก็บอกไอ้การจับกุมแบบเนี้ยคนคิดต่างแบบเนี้ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญแล้วคุณเอาผิดแบบเนี้ยมันมีปัญหานะนี่ยังกล้าไปคุยในเวทีโลกดิฉันก็รอดูอยู่นะเพราะมันมีข่าวที่เขาชมพม่ากับองซานซูจีเดี๋ยวเรามีข่าวเดี๋ยวรายงานรายละเอียดให้ฟังแต่ผลงานประเทศไทยเนี่ยผู้นำเราเนี่ยชัดเจนขนาดนี้ที่ท่านหยิบไปพูดเนี่ยนะคะไม่เห็นมีสื่อไหนมาคุยเลยไม่เห็นมีประเทศไหนชมเลยอ่ะทำไมเป็นแบบนั้นนะคะหรือไม่เห็นหรือยังไงว่ามันเป็นรูปธรรมขนาดนี้หรือสิ่งที่เขาเห็นเป็นรูปธรรมนอกจากในเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วนะของคุณจตุพรก็ยังมีรูปธรรมที่คุณจตุพรได้กล่าวกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านยงยุติยภัยรัตน์นะคะในรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยเมื่อวานนี้มาติดตามกันนะคะโดยไปที่คุณจตุพรพรหมพันธ์กันก่อนนะคะได้พูดถึงประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมหยิบกรณีนี้มาการสร้างฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนาซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะฝ่ายแม่ผ่องพังแล้วพังแม่ผ่องพังนะคะไปที่เรียบร้อยนะคะน้ำซอพังหรอกแต่น้ำแค่ซอตะลิ่งพังเท่านั้นเองอาจารย์อุษมานบอกว่ามันเป็นฝ่ายน้ำเลี้ยว คือปกติเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายน้ำล้นแต่อันเนี้ยมันเป็นฝ่ายน้ำเลี้ยวไม่ได้พังไม่เข้าใจเลี้ยวเลี้ยวออกไปได้นะฮะจริงๆเลี้ยวได้มันมีทางให้เลี้ยวก็ไม่ต้องมีฝ่ายก็ได้สร้างมาทำไมนะคะอย่าไปเอาอะไรเยอะ 7,800 เองงบแม่คาดหวังเยอะแยะแต่ค่าเปิดนะคะค่าเครื่อง430ไปเปิด2ล้านกว่าไปกลับนะคะอันนี้ค่าน้ำมันอย่างเดียวนะค่าบริการอะไรต่างๆรวบรวมทั้งหมดละ2ล้านกว่าไปกลับอย่าไปคิดเยอะ 7,800 คืองบประมาณในการสร้างฝ่ายนะคะอ่ะเนี่ยฝ่ายแม่ผ่องพันธุ์ที่พังแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็การรับเหมางานในกองทัพภาคที่3นะคะของผู้ชายพลเอกปรีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมในนี่อิสราเอลเขาไปขุดอีกนะว่าไอ้ช่วงที่เปิดมาแรกๆเนี่ยเปิดในค่ายทหารโอ้สนุกดีนะคะเนี่ยคุณจตุพรบอกบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ตนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายผิดหลักจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมที่ผ่านมาในอดีตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไม่สามารถตั้งสมเด็จพระสังฆราชได้เนื่องจากต้องแต่งตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแต่ก็ไม่สามารถแต่งตั้งได้เพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่4หากแต่งตั้งทั้งโลกจะติเตียนได้จึงเป็นสาเหตุเดียวที่รัชกาลที่5ไม่แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นเป็นระยะเวลา37ปี
แต่เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันตนเองเนี่ยเข้าใจดีว่าทุกคนมีพี่น้องครอบครัวเครือญาติการกระทำอะไรก็ตามแม้จะมองว่าเป็นธรรมเนียมไม่ทุจริตแต่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมแน่นอนทั้งนี้ตนมองว่าถึงแม้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะเร่งรัดสืบสวนสอบสวนฝ่ายแม่ผ่องพันธ์และกรณีบุตรชายของพลเอกปรีชาก็ตามแต่สุดท้ายก็ทราบคำตอบอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรแต่ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จะต้องรู้ว่าประชาชนมีความรู้สึกเพราะพลเอกประยุทธ์ได้สร้างมาตรฐานในเรื่องการปราบปรามการทุจริตเอาไว้มากมายเช่นการเปิดไฟไล่โกงที่ท้องสนามหลวงเป็นต้นดังนั้นจึงเกิดเป็นความนิยมชมชอบของประชาชนในเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งเป้าหมายจะปราบปรามคอร์รัปชันให้หมดแต่ก็ไม่ควรจะมีอารมณ์รุนแรงกล่าวว่าน้องตนเองว่าคงไม่ขาดความรู้หรือว่าไม่โง่และหากข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ขอรับประกันแทนรวมไปถึงขอแนะนำให้น้องชายอยู่เงียบๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการกล่าววาจาเช่นนี้อาจทำให้ประชาชนมองมุมกลับถ้าการจัดการของพลเอกประยุทธ์ยังเป็นปัญหาอยู่และเรื่องต่างๆตนไม่อยากให้มองฐานความผิดที่งบประมาณแต่สิ่งสำคัญเรื่องนี้คือความรู้สึกของประชาชนและความรู้สึกของประชาชนเป็นต้นทุนที่สูงกว่างบประมาณฟังเสียงคุณจตุพรค่ะผมเชื่อว่าลีลาแบบทางปปช.จะเร่งรัดสอบฝ่ายแม่พงพันธ์นะครับและกรณีลูกของบิ๊กติ๊กเนี่ยก็ใช้การเวลาในการลากไปท้ายที่สุดนี่นะครับผมก็พอที่จะรู้คำตอบเช่นเดียวกันแต่ว่าณขนาดนี้สิ่งที่ทางผู้นำประเทศต้องรู้ว่าคนเขามีความรู้สึกเพราะท่านได้สร้างมาตรฐานในเรื่องการปราบปรามการทุจริตมากมายเรื่องนี้เป็นความระบาดทางอารมณ์อย่างรุนแรงแม้ท่านบอกว่าเขาไม่ได้โง่นะครับแต่ไม่รับประกันแทนนะครับรวมกระทั่งคำแนะนำให้กับน้องชายว่าเงียบๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องรับรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อประชาชนเขาให้ต้นทุนที่สูงเงินไปนั้นเนี่ยความรู้สึกมันจะตาลปัดถ้าการจัดการนั้นมันเป็นปัญหาแต่หลักใหญ่ที่สำคัญที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ที่มันใหญ่มากกว่างบประมาณนั่นคือความรู้สึกของประชาชนด้านคุณยงยุติยภัยรัตน์นะคะอดีตประธานรัฐสภาก็กล่าวค่ะบอกว่าการตั้งมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรมในภาวะสถานการณ์พิเศษที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยากมากในเรื่องของการของกระบวนการตรวจสอบถึงความโปร่งใสแต่ในเมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้สร้างมาตรฐานการตรวจสอบการปราบปรามคอร์รัปชันเอาไว้มากมายและเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้นำจึงเป็นจุดสนใจทั้งที่ไม่มีใครกันแกล้งและส่วนใหญ่บุคคลที่ออกมาโจมตีก็เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลทั้งสิ้นเชมพุทธอิสระวัดอ้อน้อยยังกล่าวติเตือนรัฐบาลในรูปแบบการเตือนด้วยความรักดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีที่มีนามสกุลเป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครอคติหรือคิดทำร้ายแต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจ ขออภัยนะฮะซึ่งจะต้องมีระบบในการตรวจสอบหากมีการอบอุ้มอยู่ก็อาจทำให้นายกรัฐมนตรีทรุดตัวลงได้ฟังเสียงท่านยงยุทธค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อกี้ก็คุยกับท่านประธานนปช.นะพี่ตู่ว่าผมนึกถึงท่านมหาจำลองนะเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยปกติแล้วท่านทานอาหาร3มื้อเนี่ยคนก็ไม่ได้ว่าอะไรพอท่านประกาศว่าอาบน้ํา5ขัน3ขันมหา3ขันสร้างภาพไงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าทานข้าวแค่มื้อเดียวคนก็จ้องอยู่เมื่อไหร่ท่านจะทาน2มื้อกลายเป็นความผิดทันทีในเมื่อท่านสร้างมาตรฐานจริยธรรมเรื่องการปราบคอร์รัปชันสมมุติในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องต่างๆนานาที่เกี่ยวพันอะไรมันจึงกลายเป็นจุดสนใจเหมือนมหาจำลองนี่แหละครับ yeah. คนก็ไม่ได้ไปแกล้งว่านามสกุลเหมือนนายกแล้วจะต้องไปทำร้ายหรืออะไรเพราะส่วนใหญ่คนที่ออกมาพูดเนี่ยก็คือคนที่สนับสนุนรัฐบาลทั้งนั้นแม้กระทั่งพุทธอิสระก็บอกว่ามันคือพูดแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่ามันไม่สมควรเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นอันนี้เพราะรักนะเพราะห่วงใยนะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามพุทธอิสระวันนี้ก็ถล่มเละตายแล้วอยู่ไม่รอดละเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจึงกลายเป็นผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่มีใครมีอคติหรือไปจ้องทำร้ายหรือไปทำลายอะไรต่างๆแต่มันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจซึ่งจะต้องมีระบบการตรวจสอบแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักกันในครอบครัวพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็จะทำให้คนที่อุ้มเนี่ยนะครับก็จะซุดลงไปเรื่อยๆเหมือนกันเช่นกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะคะคุณยงยุทธกล่าวว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอดีตก็สามารถทำให้ประชาชนรู้สึกสับสนและเกิดเป็นปัญหาต่อไปไม่สิ้นสุดดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้หากไม่ผิดในทางกฎหมายแต่ถ้ากระบวนการโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตนเองเนี่ยเชื่อว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมักจะหนีความจริงไม่พ้นเพราะเมื่อมีผู้ให้ประโยชน์ต้องมีผู้รับผลประโยชน์และจะไม่เป็นที่สิ้นสุดคือพูดง่ายๆอะค่ะในส่วนของในรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยเนี่ยนะคะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคุณจตุพรเองแล้วก็ท่านยงยุทธเนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งท่านยงยุทธบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รัฐบาลที่เกิดจากการยึดอำนาจมาเนี่ยมันยากอยู่แล้วกับการที่จะตรวจสอบในเรื่องของความโปร่งใสคือกระบวนการตรวจสอบมันแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในอดีตที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนั้นแต่เนื่องด้วยว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยชูประเด็นไฮไลท์หลักของการเป็นจุดขายเลยว่าจะปราบโกงใช่แล้วก็ไปดำเนินการซึ่งอ้างว่านั่นคือการปราบโกงกับฝ่ายตรงกันข้าม อยู่มากมายหลายกรณี มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยจับจ้องเป็นพิเศษเพราะว่าท่านชูขึ้นมาเป็นแคมเปญหลักแล้วไม่ได้ชูเพื่อเป็นเหตุผลในการเข้ามารัฐประหารเท่านั้นด้วยเหมือนกับการรัฐประหารในอดีตเนี่ยนะคะแต่มันดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นหรือยังเปิดไฟไล่โกงแบบนี้ที่ฉันไปอ่านบางคอลัมน์ที่เขียนก็ฮาดีนะบอกว่ามันก็แปลกการเปิดไฟไล่โกงเนี่ยมันไม่ได้ฉายไปข้างหน้า มันส่องเข้าหน้าตัวเองเพราะฉะนั้นประชาชนก็จับจ้องแหละค่ะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างอาทิเช่นอ่ะเรื่องของการแต่งตั้งลูกอย่างเงี้ยติดยศร้อยตรีพลเอกปีชาก็ออกมาตอบแบบแมนๆว่าใครก็ทำกันคือสิ่งเหล่านี้คุณจตุพรบอกมันอาจจะไม่ผิดหรอกใครก็ทำกันมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันก็มีช่องที่คุณทำได้พูดง่ายๆแต่ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความรู้สึกของประชาชนในขณะที่คุณชูว่าคุณจะมาปราบคนอื่นที่โกงเนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้คำนึงถึงความรู้สึกประชาชนเป็นสำคัญเพราะต้นทุนมันแพงกว่าคือนอกจากจะชูแล้วเนี่ยตัวเองยังว่าเขาเอาไว้ซะเยอะด้วยอย่างตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยค่ะมีการกล่าวหาโจมตีนักการเมืองว่าทุจริตอย่างนั้นโกงอย่างนี้บรรดาแม่น้ำห้าสายทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ชูอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีมีความคุณธรรมไปด่าเขาที่แก้ไขที่มาสวเนี่ยว่าพวกสภาผัวสภาเมียทั้งที่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าประชาชนเนี่ยจะเลือกเข้ามาหรือเปล่าจะได้เป็นสภาผัวสภาเมียหรือเปล่าแต่ตัวเองเนี่ยค่ะไงคะตั้งลูกตั้งเมียตั้งคนสนิทตั้งญาติพี่น้องวงศาคณาญาติเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นเลขามามีดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างๆแล้วมันคืออะไรพลเอกประยุทธ์บอกเลยนะคะว่าโอ้โหนักการเมืองเนี่ยโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมีการใช้งบประมาณของหลวงไปช่วยของตัวเองแต่กลายเป็นว่าเอ้าคนใกล้ๆตัวเนี่ยค่ะน้องชายตัวเองเนี่ยโอ้โหครบเลยนะลูกชายคนโตเรื่องของบริษัทรับเหมาว่าเอ๊ะมันหัวหรือเปล่ามันมีการบอกใบกันได้ไหมว่าเนี่ยราคากันอยู่เท่านี้นะให้ใส่ไปเท่านี้เพราะราคาเนี่ยแต่ละโครงการห่างกันหลักพันแล้วหน้าเดิมๆทั้งนั้นที่มาประมูลลูกชายคนเล็กก็เรื่องของแต่งตั้งเข้ามาร้อยตรีด้วยวิธีพิเศษแล้วคนเซ็นคือพ่อตอนนั้นดำรงตำแหน่งอะไรนะคะตลาดกลางโหมนี่แหละเซ็นแทนที่จะเป็นคนอื่นก็ได้จริงๆอ่ะต้องเป็นพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรดันโดยตำแหน่งต้องเป็นรัฐมนตรีส่งให้ปลัดเซ็นซะอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นพ่อตั้งลูกหนักเข้าไปอีกหนักไปอีกพอมาถึงภรรยาเอ้ยภรรยาแม่ผ่องพังแม่ผ่องพันมีเรื่องฝ่ายว่าเอ้าคือมันเป็นของที่จะให้ประชาชนใช่ไหมจะทำให้ประชาชนใช่ไหมคุณบอกว่านี่เป็นงบประมาณของสมาคมแล้วทำไมถึงมาตั้งชื่อของตัวเองมันเป็นการเอาเงินหลวงมาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือเปล่าเขามีภาพแพร่กันในโลกออนไลน์เป็นภาพน่ารักของครอบครัวหัวมอบตังให้เมียเมียรับหัวมอบสามีมอบภรรยารับนี่นะคะก็
สามีมอบในฐานะปลัดกระทรวงภรรยารับในฐานะของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนายกสมาคมนายกสมาคมแม่บ้านข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนี่ก็มอบกันเป็นภาพกรุ้งกริ้งน่ารักน่ารักนะคะก็เอื้อประโยชน์ไม้เส้นขอเครื่องบิน430ให้ภรรยานั่งแล้วหนังสือเนี่ยตีว่าเป็นปลัดกระทรวงกับคณะนะที่จะไปแต่ว่าพอคนที่ไปเนี่ยเป็นภรรยากับเพื่อนพ้องน้องก็มองที่เจตนาไงก็พลเอกประวิตรเขาบอกมาพูดแล้วว่าไม่ได้เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงอะไรแต่แท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปลัดไปเองก็ได้แต่บังเอิญว่าติดภารกิจไงเขาเป็นโคกันตลอดเขาร่วมมือทำงานร่วมกันถึงแม้จะไม่ใช่หน่วยงานโดยตรงเข้าใจไหมฮะนี่อย่างเงินหลวงเงี้ยเงินของกองทัพก็ไปฝากภรรยาได้เห็นไหมแล้วก็อีกแค่เครื่องบินทำไมจะให้นั่งไม่ได้เงินรองทับเงินหลวงเอาไปใส่ไว้ได้เขาก็บอกว่าใครนั่งก็ได้เดี๋ยวเราจะไปขอบ้างนะขอบ้างเดี๋ยวเราจะจัดแคมเปญไปทำการกุศลด้วยเดี๋ยวรับบริจาคสิ่งของยิ่งของเลยคือว่าใครอยากขอก็ได้แต่ว่าควรให้อ่ะไม่ให้ไงเลือกที่จะให้ก็จะให้ใครเราไม่ได้ขึ้นตรงกับกลาโหมไงออมก็ไม่ขึ้นอ๋อต้องเป็นคนภายในอะเนาะเพราะอย่างนี้เขาเป็นนายกสมาคมของแม่บ้านภรรยาอะไรต่างๆของในกลาโหมไงใช่ไม่ได้เราเป็นคนนอกหน่วยงานโครการนะคะเราไม่ได้หรอกเราเป็นคนนอกค่ะเราไม่ขึ้นตรงพวกเราได้แต่ขึ้นลงขึ้นศาลเออนะนี่แหละแต่น้องของใครก็ห่วงนะโอ้วันนั้นนะดิฉันก็ไปเห็นช่องนึงนะโอ้เขาจะพูดถึงข่าวเรื่องนี้แหละเขาก็เพย์ภาพเลยเป็นภาพก่อนเข้าข่าวครันโดนเขาลังแกพี่ชายที่แสนดีน้องงองแงร้องค่ะเปิดเพลงนี้เลยเหรอภาพพลเอกประยุทธ์มาภาพพลเอกปีชามาภาพโอ้โหได้อารมณ์มากอ่ะพี่คนนี้ยังคอยคุ้มครองคุ้มภัยน้องเอ๋ยอย่ากลัวใครเขามันใช่เลยแต่พลเอกประยุทธ์บอกนี่ว่าเขาน้องเขาคงไม่โง่หรอกแต่ผมก็ไม่รับประกันแทนแต่ความเป็นห่วงเนี่ยห่วงแหละเอาคุณห่วงน้องคุณป่ะล่ะน้องใครใครไม่รักพูดเมื่อวานนี้เอาสิองค์กรอิสระปปช.ฟันสินี่พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวฟันกล้าไหมล่ะถามว่ากล้าไหมที่เขาไปนั่งกันตอนนี้ใครแต่งตั้งเข้าไปแต่หันมาดูอีกฝากอดีตนายกยิ่งลักษณ์โอ้สารพัดสารพันคดีความนั่งอยู่เฉยๆ15คดีนี่ก็เพิ่งเคาะตัวเลขกันออกมาแล้ว 35,000 ล้านนายกยิ่งลักษณ์บอกเลยว่าอยากจะให้อย่าเลือกปฏิบัติเหมือนที่มีความรู้สึกกับน้องของตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมาติดตามกันอดีตนายกยิ่งลักษณ์ค่ะได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะคะแสดงความคิดเห็นหลังพลเอกประยุทธ์ค่ะออกมายืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งใครในกรณีเรียกค่าเสียหายจำนำข้าวนะคะว่าทุกอย่างที่นายกรัฐมนตรียืนยันออกมาจากปากท่านว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับดิฉันเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้กลั่นแกล้งก็อยากให้นายกรัฐมนตรีใช้หลักคิดและให้ความเป็นธรรมกับดิฉันเหมือนที่ท่านให้ความเป็นธรรมและปกป้องน้องชายท่านรวมทั้งคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกเดียวกับท่านเพราะกฎหมายมีไว้บังคับใช้กับทุกคนไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับฝั่งดิฉันเพียงฝ่ายเดียวนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าวันนี้ค่ะเวลา 10:00 นคุณนพดลเหลาทองทนายผู้รับมอบอำนาจจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปคัดค้านการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 56/2559ที่ให้กรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการเรียกเก็บค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวนะคะก็ดูกันว่าพลเอกประยุทธ์จะว่าอย่างไรซึ่งก็น่าจะพอฟังซุ้มเสียงได้จากข่าวต่อไปก็น่าจะเห็นท่าทีว่าไปยื่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงปฏิกิริยาเดี๋ยวจะได้มาดูในรายละเอียดการเกี่ยวกับในเรื่องของค่าเสียหายจำนำข้าวที่กระทรวงการคลังได้มีการเคาะตัวเลขออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่ามาดูกันก่อนท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้หลังจากที่ลงเครื่องมานะคะไปประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่71นี่นะคะพลเอกประยุทธ์ค่ะก
็ลงเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวนะคะว่าก็ได้มีการพูดถึงในการไปพบปะผู้นำหลายๆประเทศอันนั้นก็ว่ากันไปด้วยเรื่องของมิติต่างประเทศนี่นะคะแต่ในเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยค่ะพลเอกประยุทธ์ได้มีการพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งที่มีนายมนัสแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาสอบข้อได้จริงความรับผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสรุปตัวเลขความเสียหายที่ต้องจ่ายจำนวน 35,717 ล้านบาทนั้นพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวนะคะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่นำเข้าสู่กระบวนการอย่างเดียวตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช 2539 ที่ใช้มากว่า 5,000 คดีแล้วอันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวอ้างนะคะแล้วก็ยกพ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดเนี่ยมาบอกกับนักข่าวเมื่อวานว่าก็ทำกัน 5,000 กว่าคดีแล้วที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้แกล้งใครไม่ได้เลือกปฏิบัติอะไรใครมันมีหน้าที่อยู่ถ้าไม่ทำรัฐบาลไม่ดำเนินการก็จะถูกดำเนินการตามมาตรา157แล้วเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและต้องทำให้ทันอายุความที่จะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2560ผมไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นรู้จักกฎหมายกันไหมฟังเสียงค่ะที่ในการที่นำสู่กระบวนการอย่างเดียวนั่นเองนะคดีอาญาก็ดำเนินการไปแล้วปปช.คดีแพ่งก็ไม่ได้ฟ้องคดีตอนนั้นใช่ไหมแล้วแต่รัฐบาลจะมีหน้าที่อย่างเดียวอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ปี39เพราะว่ามีกฎหมายฉบับนี้อยู่ไม่ได้แกล้งใครแล้วก็ใช้มาหลายคดีแล้ว 5,000 กว่าคดีป่ะหือคดีนี้ก็เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นมีการอะไรบกพร่องการทุจริตก็มาสอบสวนกันแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมที่มีการส่งมาจากหน่วยตรวจสอบองค์กรศิลป์มาให้รัฐบาลดําเนินการตามมาตรานี้ก็เพียงแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปเลือกจะใช้อะไรนะมันมีหน้าที่อยู่แล้วถ้าไม่ทํารัฐบาลก็จะโดนมาตราอะไรเราเว้น157มันถึงต้องทำให้ทันเดือนกุมภาผมไม่ได้ไปเร่งรัดเวลากฎหมายเขาเขียนไม่อย่างนั้นกฎหมายรู้จักกฎหมายไหมกฎหมายเข้ามาจากอะไรเข้ามาจากการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วใครที่มีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปส่วนการจะตัดสินเป็นเรื่องของศาลโน้นไม่ใช่เรื่องของผมยุทธนะคะได้มีการบอกต่อนะคะว่าเมื่อที่มาจากการร้องทุกข์กล่าวโทษใครมีหน้าที่ทำเนี่ยก็ทำไปส่วนการตัดสินก็เป็นเรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของตนรวมทั้งการตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ในส่วนของนายบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็พวกรวม6คนนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งได้มีการตรวจสอบไป2ฤดูกาลผลิตในปี 55/56 แล้วก็ปี 56/57 ตามที่ปปช.แล้วก็หน่วยงานที่ตรวจสอบให้สอบและทำตามคำสั่งศาลส่วนการจะไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างไรมันก็มีสิทธิ์สามารถทำได้ผู้ถูกกล่าวหาก็ร้องอุทธรณ์ได้แล้วมันผิดตรงไหนหรือไม่ต้องเข้ากระบวนการเลยแล้วเอารัฐบาลผมไปรับโทษแทนคิดให้มันถูกต้องอย่าไปฟังที่มันอ้างไปอ้างมาเอาหลักฐานเอากฎหมายมาว่ากันเวลานี้ประชาชนสับสนไปหมดกฎหมายไม่เป็นกฎหมายไปหมดเขาจะแกล้งเรื่องอะไรนะคะอันนี้พูดในเรื่องของจำนำข้าวพลเอกประยุทธ์ยังมีการพูดอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องชายนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กติ๊กเนี่ยนะคะไปต่อกันเลยนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการพูดถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากมีผู้ร้องไปยังปปช.ทั้งในเรื่องของการสร้างฝายแม่ผ่องพันธุ์พัฒนาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การประมูลงานก่อสร้างของกองทัพภาคที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับภรรยาแล้วก็ลูกชายของน้องชายตัวเองนะคะก็คือพลเอกปีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมว่าเรื่องน้องชายเนี่ยก็ส่วนน้องชายแต่กับตนนั้นมันคนละคนส่วนที่ตนถูกโจมตีไปด้วยนั้นก็โจมตีไปเพราะโดนอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่อย่าทำผิดกฎหมายกับตนก็แล้วกันผู้สื่อข่าวเลยถามนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นห่วงหรือไม่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี่นะคะที่น้องชายโดนโหกระหน่ำเหลือเกินพลเอกประยุทธ์ก็ตอบนะคะว่าแล้วคุณห่วงน้องห่วงญาติพี่น้องคุณหรือไม่แล้วเรื่องที่ถูกโจมตีเหล่านั้นเนี่ยจริงหรือเปล่า
พิสูจน์กันหรือยังว่ามันผิดในเรื่องของการทำธุรกรรมบริษัทนั้นยังไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดเขาคงไม่โง่หรอกพลเอกประยุทธ์บอกนะคะเขาคงไม่โง่หรอกแต่ผมก็ไม่รับประกันแทนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของเขาที่ต้องรับผิดชอบกันไปเพียงแต่ว่ามันจะถูกจับตานี่โน่นคือพอมีอะไรขึ้นมาผมจะต้องโดนแล้วมันบอกว่ารัฐบาลไม่เอาใจใส่มันคนละประเด็นอยากจะสอบก็สอบไปแต่อย่าไปเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมามาตีกันว่าแต่อย่าไปเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาตีกันอีกว่าทางนี้ก็เป็นจะทำไปเพื่ออะไรพลเอกประยุทธ์ได้บอกด้วยนะคะว่าเมื่อมีการฟ้องร้องก็ให้ไปสอบกันไปตนคงไม่ทำตัวแบบที่มันเกิดมาหรอกอะไรที่ตัดสินแล้วหลุดตัวเองถูกตัวเองดีนั้นชอบกระบวนการศาลยุติธรรมแต่ถ้าไม่หลุดแล้วด่าศาลคนแบบนี้มันอยู่ได้ยังไงประเทศไทยก็ปล่อยให้เขาทำลายต่อไปก็แล้วกันตนก็ทำได้แค่นี้ฟังเสียงค่ะก็โจมตีก็โจมตีไปผมก็โดนโจมตีทุกวันอยู่นะอยากกระโจมกระโจมมันแต่จะผิดกฎหมายกับผมก็แล้วกันคุณห่วงน้องคุณไหมล่ะคุณห่วงน้องคุณไหมคุณห่วงญาติพี่น้องคุณไหมแล้วมันจริงแล้วมันใช่ไหมล่ะพิสูจน์หรือยังพิสูจน์จะว่ามันผิดอ่ะการทำธุรกรรมในเรื่องการบริษัทผมก็ยังไม่รู้มันถูกหรือมันผิดเขาคงไม่เป็นโง่หรือมั้งแต่ผมก็ไม่รับประกันแทนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของเขาก็ต้องรับผิดชอบไปเพียงแต่ว่ามันจะถูกจับตานี่โน่นคือพอมีอะไรขึ้นมาปั๊บผมก็จะโดนสอบไปทางเนี้ยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่เอาใจใส่มันคนละประเด็นคุณจะสอบก็สอบไปสิแต่คุณจะไปเอาเรื่องไอ้ของไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาตีกันดีว่าไอ้ทางนี้ก็เป็นแล้วพูดไปทำไปเพื่ออะไรคือก็สอบมาดิก็ฟ้องร้องไปเถอะนะสอบมาพูดหลายประเด็นเลยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ยังคงอยู่ในความสนใจอยู่นะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี่ในโซเชียลนี่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เยอะเลยนะคะกรณีการจัดทำ MV ของกระทรวงวัฒนธรรมพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะที่มีการพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์มิวสิกวิดีโอนะคะเที่ยวไทยมีเฮที่นำตัวละครโขนในวรรณคดีรามเกียรติ์มาประยุกต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้มีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวโดยเบื้องต้นได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรมหาทางออกในเรื่องดังกล่าวแล้วแต่การนำตัวละครโขนมาประยุกต์ใช้สามารถคิดได้2ทางหากคิดแบบครูบาอาจารย์ก็จะมองว่าโขนเป็นศิลปะชั้นสูงที่ควรอนุรักษ์แต่หากคิดแบบคนรุ่นใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าวัฒนธรรมแบบใดควรใช้อย่างไรแต่เรื่องดังกล่าวหากนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็มีความเหมาะสมก็สามารถทำได้แต่ในแง่อนุรักษ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะบินกลับมาก็นักข่าวนี่ก็ยิงคำถามรัวๆเหมือนกันนะคะพลเอกประยุทธ์นี่ก็เหมือนจะรู้ทุกเรื่องเหมือนติดตามข่าวสารในประเทศไทยอย่างดีค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโขนนี่แหละอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะก็เห็นว่ามีการปรับแก้กันละในบางส่วนแต่เรื่องของโขนเนี่ยนิดนึงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ค่ะเกรมากโพสต์ใน IG นะคะบอกว่าผู้ใหญ่ไทยเนี่ยควรเปิดกว้างกรณีเรื่องทศกัณฐ์บอกเดี๋ยวนี้ทำไมทศกัณฐ์จะแค่ขนมครกไม่ได้เสียเกียรติตรงไหนที่ทำอะไรเป็นไทยๆโหยคนกล่าวชื่นชมกันแบบเพียบเลยนะแล้วก็มีการรีเขาเรียกว่าเอามาแชร์ซ้ำแล้วก็มีการเม้นใต้ IG เนี่ยกันเยอะแยะมากมายในการชื่นชมนะฮะเพราะว่าคือส่วนตัวนะก็มองว่าเป็นแบบนั้นนะคะคือขนมครกมันก็เป็นของไทยแล้วทำไมทศกัณฐ์เนี่ยจะแค่ขนมครกไม่ได้เขาก็บอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะรู้จักตัวละครรามเกียรติ์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะโขนอะไรต่างๆนี่นะคะโดยเฉพาะเนี่ยการนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักตัวละครในวรรณคดีเนี่ยมากขึ้นก็ได้ก็หลากหลายมิติหลากหลายทัศนะนะคะก็ว่ากันไปแต่พลเอกประยุทธ์ก็ท้วงติงมาแล้วคือมันก็คิดได้สองทางถ้าคิดในมุมของอาจารย์อันนั้นก็ฟังได้ถ้าคิดของในมุมผู้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอันนั้นก็พอฟังได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าวัฒนธรรมนั้นจะออกมาปรับเปลี่ยนแค่ไหนอย่างไรให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาหาจุด
ู่ตรงกลางได้พร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็ว่ากันในเรื่องก่อนจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้แต่ที่มันเป็นประเด็นเลยเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้องชายที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กติ๊กเนี่ยพลเอกปีชาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าโอ้น้องชายใครใครไม่รักล่ะใครก็ห่วงทั้งนั้นแหละนะคะก็เหมือนกันค่ะทุกตระกูลนะคะเขาก็มีความรักในตัวของตระกูลของกันและกันทั้งนั้นโดยเฉพาะตระกูลชินวัตรที่เขาก็โดนซ้ำกันมาหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ยุบพรรคมาแล้วถูกตัดสิทธิ์กันมาแล้วโดนยึดทรัพย์กันมาแล้วแบบนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้มีการร้องขอเหมือนกันสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาก็ยึดทรัพย์กันตั้งแต่พี่ชายตอนนั้น 46,000 ล้านพอมาถึงน้องสาวไปอยู่ที่ 35,000 ล้านแต่นี่ปปช.นะคะถ้าจำกันได้เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าไปรู้ได้ยังไงคือปปช.เนี่ยรู้ข่าวก่อนที่เราจะรู้ว่าคณะกรรมการรับผิดทางละเมิดที่เขาจะขอค่าเสียหายเนี่ยอยู่ที่ 35,000 ล้านจะคิดแค่ 20% ของจำนวนค่าเสียหายประมาณแสนกว่าล้านแล้วก็มีการเอาไปฟ้องนายกนี่คือเป็นศัพท์แบบคำพูดนะแต่เขาคือเขาทำหนังสืออะค่ะเพื่อที่จะไปท้วงติงว่าเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันตั้งหลายแสนล้านบาทคุณจะมาคิดที่ 35,000 ล้านเนี่ยได้ยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะว่ายังไงหรือเปล่านะคะรวมไปถึงวันเนี้ยที่ทางทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะไปยื่นหนังสือคัดค้านกรณีคำสั่งของคสช.ที่ 56/2559 นะคะในการให้กรมบังคับคดีเนี่ยมีอำนาจในทางปกครองในการที่จะไปยึดทรัพย์เนี่ยก็จะยื่นหนังสือคัดค้านแต่ถ้าดูจากฟังคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงพอจะเดากันออกนะคะว่าไปยื่นคัดค้านแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะพลเอกประยุทธ์บอกว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของผมรวมถึงกรณีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจำนำข้าวแบบ G2G ในส่วนของคุณบุญทรงไม่ว่าจะเป็นคำสั่งต่างๆเนี่ยค่ะบอกว่าปปช.และหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยเขาให้สอบแล้วก็ทำตามคำสั่งศาลเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็คงจะอ้างอะค่ะว่าก็ศาลเขาว่ามาแบบนี้ปปช.เขาว่ามาแบบนี้ผมก็มีหน้าที่ทำตามถ้าไม่ทำรัฐบาลจะถูกดำเนินการตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือถ้าไปยื่นคัดค้านก็คงจะได้คำตอบนี้ค่ะว่าปปช.ให้ผมทำมาศาลก็มีคำสั่งมาตามนี้ผมไม่ทำเนี่ยผมก็โดน157เพราะฉะนั้นที่คุณจะให้มายกเลิกคำสั่งที่56/59เนี่ยมันคงไม่ได้อะไรประมาณนั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าคำสั่งนี้คุณเป็นคนออกแล้วทำไมจะยกเลิกไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกระบวนศาลไปตามกระบวนยุติธรรมปกติเนี่ยมันทำได้ทำไมต้องเร่งรีบรวบรัดทำไมต้องตัดตอนแต่เขาก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้เร่งรัดอะไรกฎหมายเขียนเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยรู้จักกันไหมกฎหมายเนี่ยกฎหมายอะไรคะทุกคนรู้จักค่ะกฎหมายกฎหมายที่เป็นกฎหมายแม่เนี่ยที่นำมาใช้กับทุกคนในประเทศในที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยทุกคนรู้จักนะคะแต่กฎหมายที่เรียกว่าคำสั่งคสช.อำนาจพิเศษมาตรา14แบบนี้เป็นต้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะรู้จักเพราะทุกคนหลายคนเนี่ยในประเทศเขาไม่เคารพว่ามันคือกฎหมายเท่านั้นเองนะคะพักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูแถลงการของพรรคเพื่อไทยต่อกรณีที่มีความพยายามในอยู่กันต่อนะคะในเมื่อยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งทำไปตามกฎหมายไม่มีเคสที่มันเคยเกิดกันขึ้นมาแล้วยืนยันว่าทำได้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายแบบนี้ยกเลิกมาตรา44กันไหมเล่านะคะแถลงการจากพรรคเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมได้มีการออกแถลงการนะคะเรื่องขอให้ทบทวนกระบวนการเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวและยกเลิกการใช้มาตรา44ค่ะโดยล่าสุดตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ดำเนินการเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าวและได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 56/2559 ลงวันที่13กันยายน2559ให้อำนาจกรมบังคับคดีในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองด้วยการยึดอายัดและขายท่อตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าวนั้นทั้งนี้พรรคเพื่อไทยเห็นว่าได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลและหัวหน้าคสช.ที่จะมุ่งเอาผิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีโครงการรับจำนำข้าวโดยไม่สนใจกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายซึ่งการใช้มาตรา44ของหัวหน้าคสช.เป็นการลุกแก่อำนาจสร้างความไม่ชอบธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหา
จึงเป็นการกระทำที่ขัดหลักนิติธรรมอีกทั้งยังเป็นความพยายามและจงใจที่จะใช้กระบวนการต่างๆมุ่งทำลายพรรคการเมืองและผู้นำทางการเมืองที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งจงใจทำลายระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยจึงขอเรียกร้องให้หัวหน้าคสช.และรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกติไม่ควรใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญมาตรา44และยกเลิกการใช้มาตรา44โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะก็เนี่ยหาเรียกร้องให้มีการยกเลิกนะคะซึ่งแหมมันชัดอะมันชัดเสียยิ่งกว่าชัดนะคะดิฉันย้อนไปดูข่าวเก่าตั้งแต่กุมภา58วันที่9รอยเตอร์ขออภัยนะนิวยอร์กไทมส์ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็เป็นบทความของเขาค่ะอย่างที่เราได้เคยพูดกันว่าการรัฐประหารครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ได้ใช้กระสุนยิงใครตายแม้แต่คนเดียวแต่เป็นการใช้กระสุนกระดาษก็คือเอกสารคดีความต่างๆการลงนาม MOU ต่างๆหรือว่าข้อตกลงต่างๆทุกเรื่องอะที่ใช้แผ่นกระดาษนี่แหละคือกระสุนที่คณะคสช.ใช้ในการกวาดล้างนักการเมืองหรือว่าฝ่ายการเมืองตรงกันข้ามนั่นเองแล้วถ้าจะมาดูนะคะมีการใช้อำนาจตามมาตรา14เนี่ยอย่างฟุ่มเฟือยจะเห็นได้ชัดตั้งแต่ในขั้นตอนที่พอตั้งคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดที่จะมาเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะคะก็คุ้มครองเจ้าหน้าที่ก่อนในตอนนั้นออกมาตรา44มาเสร็จปุ๊บคุ้มครองไม่พอนะคะออกคำสั่งตามมาตรา44ในการให้กรมบังคับคดีมายึดทรัพย์อีกและนี่ก็คุ้มครองอีกเหมือนกันนะและคุ้มครองหนักกว่าไอ้คุ้มครองครั้งที่แล้วอีกเนี่ยนะคะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่า ไม่สนขั้นตอนของกฎหมายจะเห็นนะว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากศาลตัดสินว่าผิดถึงควรจะมาพิจารณาถึงความรับผิดทางแพ่งค่ะไม่ใช่ว่าศาลยังไม่พิจารณาว่าอย่างไรเลยก็มีการออกความรับผิดทางละเมิดกันออกมาแล้วมันจะเป็นการชี้นำหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้พรรคเพื่อไทยเขาก็ตั้งข้อสังเกตในขณะที่ทางทนายความค่ะอย่างทางคุณนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเนื้อหาก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากแถลงการของพรรคเพื่อไทยสักเท่าไหร่นะคะต่อกรณีที่มองว่าการใช้มาตรา44เนี่ยมันฟุ่มเฟือยแล้วก็คัดค้านการใช้มาตรา44นะคะแต่มีประเด็นการตอบโต้ทางการเมืองเล็กน้อยด้วยนะคะโดยได้โพสต์ค่ะว่าน่าเห็นใจท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ยามเป็นคนธรรมดาซึ่งนอกจากจะถูกดำเนินคดีจากการที่รัฐบาลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นโครงการสาธารณะเพื่อมุ่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแล้วยังถูกคำสั่งให้ถูกดำเนินคดีทางปกครองเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายอีกนอกจากนี้ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.อีกถึง15คดีทีมทนายมีข้อสังเกตอีกว่าพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำงานในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกในการบริหารประเทศในลักษณะพิเศษจึงไม่เข้าใจในสิทธิกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ซึ่งเป็นหลักสากลทั่วโลกเขายอมรับกันส่วนการใช้มาตรา44นอกจากจะนอกกรอบที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้แล้วยังเป็นการใช้อย่างฟุ่มเฟือยทั้งที่กรมบังคับคดีไม่มีอำนาจและมีกฎหมายปกติบังคับใช้อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องใช้มาตรา44เมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งตามกฎหมายและระเบียบพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้แต่งตั้งต้องลงนามเองแต่แปลกใจว่ากลับออกคำสั่งให้ผู้อื่นเนี่ยลงนามแทนซึ่งเรื่องนี้น่าจะมีกุนซือกฎหมายใหญ่ของรัฐบาลแนะนำเพื่อไม่ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกลับภายหลังอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเอาเปรียบทางกฎหมาย2ชั้นอย่างไรก็ตามค่ะทีมทนายจะได้ดำเนินการโต้แย้งคัดค้านและต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดต่อไปนะคะจริงๆทางคุณนรวิทย์เนี่ยมีการตอบโต้พลตรีสรรเสริญได้อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคือคุณนรวิทย์เนี่ยบอกว่าพลตรีสรรเสริญเนี่ยคงไม่เข้าใจสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเ
พราะว่ามันลักษณะพิเศษซึ่งสิทธิที่ว่าเนี่ยก็เป็นหลักสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับก็เลยอยากจะฝากไปถึงพลตรีสรรเสริญค่ะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเข้าพรรษาขอแนะนำให้ไปทำบุญนั่งสมาธิบ้างต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยนะจิตใจเนี่ยจะได้สงบแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องว่าใช้มาตรา44ที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปทั้งให้อำนาจกรมบังคับคดียึดทรัพย์แล้วก็เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ตั้งคณะกรรมการเนี่ยนายกเนี่ยเซ็นเองนะแต่ว่าพอจะให้เขามาเรียกความรับผิดทางละเมิดเนี่ยไม่กล้าลงนามค่ะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบกันทางกฎหมาย2ชั้นคือตัวเองใช้มาตรา44มาดำเนินการกับเขาทั้งที่ควรเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือการเอาเปรียบชั้นที่1ชั้นที่2ไอ้ตอนตั้งคณะกรรมการเนี่ยเซ็นเองแต่พอจะไปเรียกความรับผิดทางละเมิดกับเขาเนี่ยให้คนอื่นเซ็นให้ซึ่งเรื่องเนี้ยทางคุณทรงบุญทรงเนี่ยไม่ยอมด้วยนะบอกประกาศลั่นเลยว่ายังไงก็จะต้องเอาพลเอกประยุทธ์ขึ้นศาลให้ได้ทำไมตอนลงนามคณะกรรมการเนี่ยลงได้แล้วทำไมทีอย่างเงี้ยลงไม่ได้ให้คนอื่นมาลงแต่ตรงเนี้ยนักกฎหมายหลายคนวิเคราะห์ตรงกันบอกว่ามันคือเทคนิคทางกฎหมายในการที่ไปขึ้นศาลเนี่ยอาจจะมีการไปงัดข้อกฎหมายมาหักล้างกันในชั้นศาลเนี่ยนั้นก็ว่ากันไปเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มอบหน้าที่ให้กับรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์มาเซ็นแทนส่วนตำแหน่งหน้าที่ของรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยอันนั้นก็ให้ปลัดพาณิชย์มาเซ็นแทนเหมือนกันตรงเนี้ยมันคือเทคนิคทางกฎหมายแต่ว่าคุณอรวิทย์เองก็พูดแล้วบอกว่าเขาก็มองออกว่ามันคือการเอาเปรียบกันทางกฎหมายถึง2ชั้นด้วยกันแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าทีมทนายความเนี่ยจะมีการดำเนินการในการโต้แย้งคัดค้านแล้วก็จะสู้คดีเนี่ยให้ถึงที่สุดต่อไปด้วยฉะนั้นเองกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะกฎหมายเนี่ยมันเป็นการตีความมุมใครมุมมันเหมือนกันสุดท้ายก็อยู่ที่ผู้พิพากษาในชั้นศาลว่าเขาจะพิจารณาออกมาในทางไหนเท่านั้นเองนะคะว่าด้วยเรื่องของศรีถนนชัยนี่แหละประเทศไทยนะคะเอากฎหมายมาหักล้างกันมาเอาผิดกันนะคะมาดูสำหรับอีกคนนึงที่เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหลายคดีเหลือเกินแล้วก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินว่าเอ๊ะคนๆเนี้ยเหมือนทำตัวเป็นปฏิบัติกับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาตลอดเลยตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ทำไมในตอนนี้มาได้ตำแหน่งปปช.แล้วยังมาเป็นประธานอนุกรรมการในการไต่สวนโครงการจำนำข้าวอีกจนล่าสุดนะคะกระแสกดดันมากนางสุภาปิยจิตติค่ะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขอถอนตัวนะคะจากการเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีที่มีการกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี1คดีค่ะ1คดีนะคะก็คือกรณีไม่ยอมดำเนินการตามข้อเสนอคณะกรรมการปปช.ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรก็ตามนะคะมองว่านางสุภาเนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นรองปลัดกระทรวงการคลังดูแลในเรื่องของราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐแม้จะไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในคดีแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจึงขอถอนตัวจากคดีดังกล่าวนะคะคดีที่ว่านี้ก็คือกรณีไม่ดำเนินการตามข้อเสนอของปปช.ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้นเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเคยเป็นตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลังก็เลยขอถอนตัวนะคะแต่ตำแหน่งสลักสำคัญเนี่ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันตรงนั้นเนี่ยไม่ถอนคือคุณสุภาเนี่ยแกเป็นประธานคณะอนุกรรมการในการที่จะมาไต่สวนคดีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาณ 5-6 คดีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องของน้ำท่วมนี่แกก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการไต่สวนเขาก็เรียกร้องให้แกเนี่ยถอนตัวออกจากการเป็นประธานในทุกๆคดีที่ทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่าในครั้งนู้นเนี่ยที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกคุณสุภาเนี่ยแกก็ดูในเรื่องของเนี่ยการเรียกค่าเสียหายในคดีโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็มาเป็นพยานในฝ่ายโจทย์ในคดีนี้อุ้ยในชั้นศาลเนี่ยมันดูเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนไปถึงเบิกความนี่นะคะมีคนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันเพราะอดีตส.ส.เพื่อไทยเนี่ยไปอยู่ในบรรยากาศในศาลกันเยอะไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ในวันนั้นเนี่ยเขาอึ้งกันเลยนะไปถึงนี่พูดว่าคุณยิ่งลักษณ์โกงเป็นเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกคนงงในตัวของศาลเองก็ยัง
คืออึ้งเหมือนกันนะว่าโอ้โหทำไมคุณออกตัวแรงขนาดนี้แล้วที่สำคัญคือยังไม่ได้มีการสรุปค่าเสียหายในโครงการดังกล่าวเลยแต่คุณมากล่าวอ้างแบบนี้เนี่ยมันเป็นการชี้นำหรือไม่อย่างไรแล้วก็เห็นท่าแท้ได้อย่างชัดเจนว่าคุณเนี่ยเป็นปฏิบัติกับคุณยิ่งลักษณ์ชัดแล้วสุดท้ายคุณไม่ได้เป็นปปช.ไม่พอคุณได้มาเป็นประธานอนุกรรมการในการไต่สวนอีกอ่ะเขาก็เลยกังวลกันนี่แหละเป็นคู่ขัดแย้งอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะมานั่งเป็นประธานอนุกรรมการในการไต่สวนใดๆที่มีอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ปรากฏว่าถอนตัวไป1คดีเท่านั้นต่อกรณีในเรื่องนี้ส่วนอีก 4-5 คดีก็ ยังคงเป็นประธานอยู่ต่อไปนะคะตั้ง1คดีเนี่ย สำคัญเชียใช่สำคัญด้วยนะสำคัญมากมากคดีเนี้ยหายเยอะเลยนี่ฉันเห็นสื่อบางสื่อที่เป็นขั้วตรงข้ามเนี่ยนะฮะสมใจพวกเพื่อไทยอะไรเงี้ยดิ้นจนได้ผลอะไรละทรงๆอย่างเงี้ยถอนตัวอะไรเงี้ยหนึ่งคดีซึ่งสำคัญเชียนะฮะอ่ะก็เป็นข่าวกันมานะคะก็เหลืออีก14ใช่ไหมไม่ทั้งหมดอ่ะ14คดีแต่ว่าที่คุณสุภาเป็นประธานก็ถอนไปมีอยู่แค่ 5-6 คดีเท่านั้น 5-6 คดีถอนไป1ใช่ก็เหลือประมาณ 4-5 ค่ะนะคะมาดูกันต่อค่ะนะคะในเรื่องของความเสียหายทางแพ่งแต่ไม่ขึ้นศาลแพ่งจะใช้คำสั่งทางปกครองยึดทรัพย์เลยเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการสรุปตัวเลขกันมามากกว่าที่เคาะกันมาล่าสุดที่ให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยรับผิดชอบกันไป 35,000 ล้านเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้นายจิรชัยมูลทองโรยค่ะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าวออกมาเปิดเผยนะคะถึงกรณีกระทรวงการคลังเนี่ยที่ล่าสุดสรุปความเสียหายคดีจำนำข้าวในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย 35,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ20นะคะจากวงเงินรวม 178,000 ล้านบาทโดยผิด2ฤดูกาลหลังสุดก็คือฤดูกาล 2555/2556 แล้วก็ 2556/2557 ในส่วนนี้เนี่ยคุณจิรชัยบอกว่าคณะกรรมการของตนเนี่ยชุดของตนเนี่ยสรุปความเสียหายโครงการจำนำข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เอาไว้เนี่ย4ฤดูกาลนะวงเงินเนี่ย 280,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2557แต่ในเมื่อชุดนายมนัสแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งคิดค่าเสียหายแค่2ฤดูกาลนั้นตนก็เข้าใจพร้อมเคารพการตัดสินใจของนายมนัสและไม่ขอก้าวล่วงอะไรทั้งนี้มองว่านายมนัสสามารถชี้แจงกับสังคมได้ว่าทำไมถึงคิด2ฤดูกาลแต่เชื่อว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนที่คณะกรรมการของนายมนัสตัดสินใจสรุปออกมานั้นตัดสินใจตามเนื้อผ้าอย่างแน่นอนที่ฉันก็พยายามจะหาสาระที่นายจิรชัยออกมาพูดต้องการสื่อสารอะไรกับสังคมคือจะสื่อสารว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะผิดศีลฤดูกาลนะเฮ้ยเราเคยคิดค่าเสียหายไว้ร่วม 300,000 ล้านนะนี่คิดเท่านี้ก็ดีเท่าไหร่แล้ว120เองโอ้แต่ว่ามาชุดนี้ชุดของนายมนัสเนี่ยคิด2ฤดูกาลก็รวม 200,000 ล้านเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคงอธิบายกับสังคมได้ตัวคุณอธิบายกับสังคมได้ป่ะคะว่าไปคิดสิฤดูกาลเนี่ยด้วยเรื่องอะไรมากทั้งที่ในตอนนี้ข้าวที่อยู่ในโกดังคุณขายหมดหรือยังอะคะเท่านั้นเองเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามอะแล้วคุณมาสรุปตัวเลขเนี่ยคือมันหักลบกบในสิ่งที่มันยังคงค้างอยู่ในคลังเนี่ยแค่ไหนตัวเลขเท่าไหร่ไม่มีการออกมาชี้แจงให้กระจ่างชัดไม่คิดไอ้ที่ขายไปไม่คิดแล้วยังที่ไม่ได้ขายอีกค่ะแต่ออกมาสรุปตัวเลขได้แล้วอย่างนั้นเอาตามที่สนชเขาเสนอไปก่อนหน้านี้เลย 1.1 ล้านล้านอ่ะเอาไปเลยหรือไม่ที่ปปช.เขาออกมาท้วงติงว่า 700,000 ล้านอ่ะคุณดำเนินการในการยึดทรัพย์ไปเลยอยู่ที่ว่าเขาจะมีให้ยึดไหมหลักแสนล้านเนี่ยเขาไม่อยู่เท่าไหร่แม้ดำเนินการให้กรมบังคับคดีไปตรวจสอบทรัพย์สินที่ดินเงินในบัญชีในการชี้แจงต่อที่เขารับตำแหน่งในตอนนั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีแค่หลักพันล้านเอาอะไรไปยึดเขาคะแล้วยึดได้อายัดได้ขายท่อตลาดได้นี้สมมุตินะกรณีถ้าไม่รู้แหละถ้าไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาหรือว่าถ้าศาลปกครองท่านไม่รับฟ้องเรื่องนี้เนี่ยนะคะคือกรมบังคับคดีก็ยึดทรัพย์ได้เลยแล้วก็นำไปสู่กระบวนการขายท่อตลาดได้สมมุติขายท่อตลาดไปแล้วศาลอาญาตัดสินว่าไม่ผิด
คุณจะทำยังไงไปซื้อคืนมาคืนเขาหรอบ้านเขารถเขาหรือจะคืนยังไงหรือจะคืนยังไงเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่มันก็เป็นไปแบบนี้ค่ะมันเป็นกฎหมายเป็นความชอบธรรมภายใต้มาตรา44ซึ่งได้มาหลังจากที่รัฐประหารยึดอำนาจหรือว่าทำผิดตามมาตรา113แล้วก็นิรโทษกรรมตัวเองเอาไว้ใน279อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นถูกกันขึ้นมานะคะแต่เรื่องอย่างนี้อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคดีความอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่ผ่องพังเรื่องลูกชายพลเอกประยุทธ์อ๋อผ่องพันธ์โทษทีค่ะแม่นี่เห็นมันผิดกันตลอดเลยผู้ประกาศช่องนี้เป็นยังไงก็เห็นมันพังแล้วก็เลยนึกว่าผ่องพังผ่องพันธ์ผ่องพันธ์เรียกง่ายๆว่าแม่อุ้ยก็ได้เออแม่อุ้ยแม่อุ้ยพ่ออุ้ยเรียกตามคนที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียกอะค่ะอุ้ยผ่องพันพังแล้วแต่ไม่ได้นะคะแต่เรื่องนี้ค่ะคุณวิลาจันพิทักษ์อดีตส.ส.กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ถึงไม่ผิดอะมันก็น่าเกลียดนะคะโดยคุณวิลาจกล่าวถึงกรณีที่มีการโจมตีว่าบุตรชายคนโตของพลเอกปรีชารับเหมาโครงการก่อสร้างของกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าบอกว่าตนเนี่ยยังไม่ได้ตามไปดูในเรื่องดังกล่าวว่าเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายหรือไม่ในการประมูลงานเพราะว่าต้องไปดูเรื่องของราคากลางคนที่เข้าประมูลงานด้วยแต่เห็นว่าสิ่งที่ทำแม้ไม่ผิดแต่ก็น่าเกลียดเพราะเป็นบริษัทที่ตั้งจดทะเบียนตั้งอยู่ในค่ายทหารและประมูลงานของกองทัพได้ทุกงานและที่ตนยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้กลัวแต่เพราะมีเรื่องทุจริตของการประปาและกรุงเทพเป็นจำนวนมากคือว่าตอนนี้ทางคุณวิลาศเนี่ยแกก็กัดไม่ปล่อยเลยนะคะเรื่องของทุจริตในกปป.ก็คือการประปาส่วนภูมิภาคและเห็นว่าเตรียมที่จะร้องสตง.กับปปช.อีกประมาณ30เรื่องด้วยกันนะคะยังกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาขึ้นมาเลยหรือจะไปตามลันดาวดีก็เอาค่อยเอาไปต่อเลยค่ะต่อเลยนะคะในประเด็นของคุณวิลาศเนี่ยนะคะคือแกบอกว่าแกเนี่ยไม่ได้กลัวนะแต่แกเกาะติดเรื่องทุจริตประปาอยู่เพราะฉะนั้นมาติดตามหน่อยนะคะคุณวิลาศบอกค่ะว่ามีการบริหารที่ขาดความรับผิดชอบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในขณะที่นายเสรีสุขพัทราทิตย์ค่ะผู้ว่าการกปป.เนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขจริงจังทั้งที่ตนเนี่ยได้ให้ข้อมูลที่เกิดปัญหาไปแล้วผ่านมากว่า3เดือนกปป.ไม่เคยชี้แจงแต่กลับมีการให้ข้อมูลเท็จนะคะอย่างเช่นกรณีกปป.ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างหลายสิบโครงการโดยไม่ส่งมอบพื้นที่จนเป็นปัญหาว่าสูบน้ำไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อกปป.เพราะว่าวางท่อตากแดดตากฝนจนเสื่อมสภาพบางพื้นที่เนี่ยค่ะวางทิ้งไว้นานกว่า3ปีทั้งที่ผู้รับจ้างเบิกเงินไปแล้วอย่างเช่นโครงการที่3พรานสูญงบประมาณกว่า30ล้านบาทแต่ใช้งานไม่ได้และต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินอีกเท่าไหร่เพราะว่ายังมีปัญหาเช่นนี้อีก80โครงการรวมเป็นเงินราว 5,000 ล้านบาทหากเชื่อว่าปล่อยไปเช่นนี้ไม่เกิน2ปีค่ะกปป.จะขาดสภาพคล่องทางการเงินหากกปป.มีการส่งมอบพื้นที่ให้เรียบร้อยปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและยังมีปัญหาการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ผูกขาดการรับงานกับกปป.แม้ว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบภายในแต่ว่าผลสอบออกมาว่าไม่มีความผิดบริษัทเหล่านี้ก็กลับมารับงานต่อตนจึงจะร้องต่อสตง.และปปช.ให้สอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการของกปป.ว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่โดยจะร้องทุกสัปดาห์เลยนะคะคุณวิลาศบอกรวม15สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์ละ2เรื่องโอ้30รวมทั้งหมดเนี่ย30เรื่องเช่นโครงการที่ไม่ขออนุญาตก่อสร้างและไม่ส่งมอบพื้นที่อันนี้ก็มีรายละเอียดลงไปอีกนะฮะอาทิ1โรงสูบน้ำที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีงบ88ล้านสร้างแล้วสูบน้ำไม่ได้และยังขอใช้งบเพิ่มเติมอีก4ล้าน8 2โครงการขยายน้ำประปาไปตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีขอเงินอุดหนุนจากอบต2ล้านบาทแต่เมื่อมีการดำเนินการมีการวางท่อประมาณล้าน4ที่เหลือไปซื้อมิเตอร์402ตัวประชาชนเสียเงินเครื่องละ 4,135 ล้านบาทจึงขอให้ไปสอบด่วนเพราะมีการทำที่ผิดระเบียบ3ค่ะโครงการจ่ายน้ำประปาที่จังหวัดสมุทรสาครวงเงิน31ล้านบาทไม่ขออนุญาตกรมทางหลวงชนบทใช้พื้นที่
จนทำให้ต่อท่อไม่ได้นะคะคือขออภัยจนทำให้ทำต่อไปไม่ได้4โครงการก่อสร้างวางท่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่าเสด็จงบ12ล้านกว่ามีปัญหาไม่ได้รับอนุญาตจากอบจ.และกรมชลประทานเป็นต้นโอ้โหของการประปาส่วนภูมิภาคนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะคือมันกลายเป็นว่ายิบย่อยไปหมดอะประมาณ30เรื่องอะค่ะที่คุณวิลาเนี่ยเขาจะไปร้องสตง.กับปปช.ไปทีเดียวเนี่ยมันจะเยอะเกินไปแกก็เลยแบ่งเป็นอาทิตย์ไปแกก็จะไปประมาณ15อาทิตย์15สัปดาห์สัปดาห์ละ2เรื่องด้วยกันและแต่ละเรื่องที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยค่ะสร้างและสูบไม่ได้อย่างนี้แล้วสูบไม่ได้ไม่พอไปของบเพิ่มเขาอีก มีทั้งแบบของบไปเท่านี้แต่ประชาชนต้องมาจ่ายเพิ่มอีกเป็นต้นหรือไอ้ง่ายๆค่ะแค่ขออนุญาตกับเขาก็เป็นหน่วยงานราชการด้วยกันเนี่ยนะคะขออนุญาตไปก็จบไม่ขอค่ะเนี่ยไม่ขอกรมทางหลวงก็เลยทำต่อไปไม่ได้หรือไม่ขอเนี่ยจากอบจ.แล้วก็กรมชลประทานก็เลยมีปัญหาอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะเรื่องมันโอ้โหบานปลายเลยทีเดียวสำหรับกปภ.ค่ะแต่เรื่องของลูกชายพลเอกปรีชาเนี่ยแหละพอเรื่องมันเยอะแบบนี้ไงคุณวิลาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้กลัวแต่ว่าคือพอดีง่วนอยู่กับเรื่องนี้อยู่ก็เลยจะเอาเวลาไปตรวจสอบเรื่องของลูกพลเอกปรีชาเนี่ยคงจะไม่ไหวนะคะแต่เรื่องนี้มีข่าวจากทางคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะคะผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ให้สัมภาษณ์กรณีที่สตง.เนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพภาคที่3ที่บริษัทซึ่งมีชื่อบุตรชายของพลเอกปรีชาไปรับงานทางคุณพิสิทธิ์แกบอกว่าเรื่องนี้มีผู้ร้องไปยังปปช.ดำเนินการแล้วคงต้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนไปก่อน หน่วยงานตรวจสอบอย่างสตง.คงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะหากเราเข้าไปอีกการทำงานจะเป็นการซ้ำซ้อนกันปปช.เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าสตง.อะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวตำแหน่งงานมันจะทับซ้อนกันดิฉันจำได้ว่าอย่างกรณีอุทยานราชพักอ่ะสตง.ตั้งเรื่องก่อนแล้วก็ปปช.ก็ทำงานได้สตง.ก็ทำงานไปตรวจสอบเรื่องของการเงินปปช.ก็ว่ากันไปในเรื่องของการทุจริตไม่เห็นว่าจะมาบ่นเลยว่ามันซ้ำซ้อนกันแต่พอเรื่องนี้เนี่ยโอ้โยนกันไปโยนกันมาอย่างคุณยกตัวอย่างคุณวิลาจริงๆคุณวิลาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตรงนะฮะแต่เขาก็แซวๆกันว่าอ๋อคือไม่ได้กลัวเรื่องนี้ทำเรื่องกปภ.อยู่แต่ไปที่สตง.เนี่ยที่เป็นหน้าที่หน่วยงานโดยตรงที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยบอกว่าอ๋อปปช.เขากำลังดำเนินการอยู่เราคงไม่เข้าไปหรอกว่าเดี๋ยวมันซ้ำซ้อนกันไม่เห็นความแตกต่างหรือไงราชพักเนี่ยตั้งโดยสตง.ก่อนแล้วก็ปปช.ตามใช่อันนี้ปปช.มาแล้วไงสตง.เลยหลบไปจะไปทางสุดท้ายอาจจะไม่ทุจริตโปร่งใสเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจทุจริตค่ะไม่มีค่ะเพราะเป็นยุคคนดีนะคะแต่คุณวิราชเองก็พูดเหมือนกันสั้นๆเพราะเขาที่เขาพูดเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่ากรณีของลูกชายบิ๊กติ๊กไม่ได้ผิดเนี่ยแต่มันก็เข้าข่ายน่าเกลียดเหมือนกันเพราะว่าเป็นบริษัทของลูกแล้วพ่อเนี่ยไปเป็นแม่ทัพภาคที่3แล้วเข้าไปประมูลงานเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันจะมีอะไรอะไรประเด็นนี้เนี่ยท่านสมคิดก็ได้มีการพูดเหมือนกันว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยการจะตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็มันก็ไม่ผิดหรอกทุกคนสามารถตั้งได้แต่กรณีที่ไม่อยากจะให้เกิดข้อครหาคลางแคลงใจต่อสังคมเนี่ยทำไมไม่ไปประมูลงานในกระทรวงอื่นหรือภาคส่วนอื่นเพื่อที่จะไม่ได้ต้องนำมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ณตอนนี้คุณทำได้ไหมสรุปสุดท้ายปาไป7โครงการด้วยกันแล้วก็ห่างกันเพียงแค่หลักพันบาทเท่านั้นก็คิดดูบริษัทก็ตั้งในค่ายทหารแล้วจะรู้สึกว่าจะอยู่ในนั้นอ่ะกองทัพภาคที่3นั่นแหละแล้วก็รับงานในกองทัพภาคที่3ไปทุกโครงการไม่พอก็ยังมีงานอยู่ในเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำอบจ.พิษณุโลกอะไรแบบนี้ก็ในเครือข่ายแถวละแวกนั้นหลายคนก็บอกว่าเอ้าพ่อเป็นถึงแม่ทัพภาคที่3เห็นนามสกุลจันโอชาก็หนาวแล้วอ่ะโอกาสในการประมวลมันก็ง่ายค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูคดีความของคุณยิ่งลักษณ์อีกหนึ่งคดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำท่วมในปี54ปฏิกิริยาของฝั่งตรงข้ามจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ
7:41 นะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะว่าด้วยเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็มีหลายคนที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้คุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนะคะก็ไล่เรียงให้ฟังว่าน้ำเนี่ยมันเดินทางหรือว่าไหลจากเหนือเนี่ยลงมาสู่ภาคกลางกว่ามวลน้ำมันจะรวมกันมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเป็นแรมเดือนและอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะเข้ามาเนี่ยสิงหา54เข้ามานั่งทำงานก้นยังไม่ทันร้อนน้ำมันมาถึงกรุงเทพแล้วปรากฏอัธวิทย์ออกมาเลยค่ะซึ่งถ้านับตามช่วงเวลาเนี่ยยุคที่น้ำท่วมเนี่ยมาจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพอดีแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่มาในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะประเด็นนี้ก็เลยทำให้โซนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละออกมาโต้กรณีที่คุณสุรพงศ์ออกมาพูดดังกล่าวนี่นะคะคนคนนั้นก็คือนายอัธวิสุวรรณภักดีอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ชี้แจงค่ะถึงกรณีที่คุณสุรพงศ์ตวิจักชัยกุลกล่าวหานะเขาใช้คำว่ากล่าวหาว่าภัยน้ำท่วมในปี54เนี่ยเป็นเหตุมาจากรัฐบาลประชาธิปัตย์บริหารจัดการผิดพลาดโดยนายอัธวิสุนะคะได้ออกมาบอกว่าคุณสุรพงศ์เนี่ยกล่าวหาบิดเบือนเรื่องรัฐบาลประชาธิปัตย์บริหารจัดการผิดพลาดไม่เป็นเรื่องจริงพร้อมกับนำหลักฐานนะคะจากกรมชลประทานมาชี้แจงให้ทราบแล้วก็พบว่าเมื่อครั้งที่นายอภิสิทธิ์ประกาศยุบสภาช่วงต้นเดือนพฤษภาคมในปี54ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บต่ำสุดจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลโดยได้มีการดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำที่ผิดเป็นสาเหตุการเกิดน้ำท่วมในปี54เพราะมีการปล่อยน้ำจำนวนมากไม่ใช่มาจากฝนตกโดยในวันที่26กันยายนนี้นะคะเวลา10นาฬิกาเนี่ยทางด้านของนายอัธวิทย์นะคะจะมีการนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นให้กับปปช.เพื่อเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาต่อไปนะคะก็อ้างนู่นนี่มีหลักฐานแต่ไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะใช่อยากจะเห็นเหมือนกันว่าหลักฐานที่จะไปยื่นกับปปช.ในวันที่26กันยายนจะถึงนี้วันนี้เนี่ย10โมงเช้าเนี่ยไอ้หน้าตาไอ้ข้อมูลที่บอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ต้องอย่างที่นายสุรพงศ์กล่าวอ้างเนี่ยมันมีข้อหาไอ้มันมีข้อมูลอะไรตัวเลขเท่าไหร่อยากจะรู้เหมือนกันว่ามวลน้ำจากกรมชลประทานเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ในตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะเอาข้อมูลต้นเดือนพฤษภาคม54และอ้างว่าปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บต่ำสุดพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาแม่เข้าใจเล่นคือดิฉันจำได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยมีการนำข้อมูลนะคะเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละเขื่อนเลยนะคะเอามาดูเนี่ยมีการเก็บเอาไว้ในปริมาณที่สูงมากคือถ้าจำกันได้ปัญหาของรัฐบาลมันมีอยู่2อย่างค่ะท่วมกับแล้งช่วงนั้นนายอภิสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์ประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้ง มีการเก็บกักน้ำไว้ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงแต่เสียขออภัยไม่ได้มีตัวเลขมาโชว์แต่ดิฉันจำได้ว่าเคยมีการเอามาให้ดูกันว่าในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนที่เก็บไว้เนี่ยมันสูงมากพอมาเจอกับมวลน้ำมหาศาลนะคะขอบคุณนี่ไงมวลน้ำมหาศาลมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของความพยายามที่จะเอาผิดให้ได้นะคะกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์จากกรณีที่เกิดมหาอุทกภัยในปี54นั่นเองซึ่งอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไล่เรียงกันมาเนี่ยคือมาน้ำมีการน้ำท่วมตั้งแต่ยุคของรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วนะคะแล้วกว่ามวลน้ำเนี่ยจะไล่เรียงมาไหลมาจนมาถึงกรุงเทพมหานครซึ่งอดีตนายกยิ่งลักษณ์โดนในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพนะคะปี54แล้วก่อนหน้านั้นที่มันไหลบ่าลงมาเรื่อยๆมันขาดการบริหารจัดการแบบนั้นเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างนั้นหรือถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ต้นทางน้ำคงไม่เอ่อล้นมาท่วมจนถึงกรุงเทพมหานครใช่หรือไม่เนี่ยนะนายอัธวิทย์ก็บอกโอ้มีหลักฐานมีตัวเลขเดี๋ยวเอาให้ปปช.ค่ะดิฉันว่านะใช้คำว่าอะไรอัตลักษณ์ของประชาธิปัตย์ถ้าตัวเลขมันเป๊ะแล้วมันชี้ขาดแล้วมันน็อกคู่ต่อสู้ได้ล้างได้โชว์ออกสื่อไปแล้วค่ะและจริงๆประเด็นเนี้ยเขารู้สึกจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในตอนนั้นถ้ามันมีหลักฐานชัดจริงอ่ะก็น็อกไปได้แล้วน็อกไปแล้วนี่ก็อาศัยเหมือนแบบว่า
เขาเรียกทีเซอร์หนังให้ดูดึงดูดูน่าสนใจดูหนังดีเนื้อหาไม่ให้ดูส่งให้ปปช.ดูให้เป็นข่าวหลักฐานเอาไปใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยนะคะแต่ได้ส่งให้ปปช.ใช้ได้หมายถึงว่ามันถูกต้องมันแบบมันใช่หรือเปล่าอ่ะคือก่อนอิสระปปช.เนี่ยได้ทุกเรื่องแต่ว่าตามกระบวนการมันทำอะไรไม่ได้เออฉันว่าปปช.รับเรื่องนี้มาจากในอภิสิทธิ์ตั้งคณะอนุกรรมการตอนนี้แล้วเกิดในปี54นี่ปี59นะคะ5ปีผ่านมาค่ะนี่นะเดี๋ยวรอดูเอ๊ะเรื่องนี้นี่คุณสุภานั่งเหรอคะใช่ไม่แน่แทงหวยได้ยังไงก็ถูกนะค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องคาดเดาแต่ไหนๆเนี่ยอัธวิทย์ก็ออกมาก็เจอคุณอนุสรณ์ซะหน่อยก็แล้วกันนะคะกับคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดค่ะรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะกล่าวถึงกรณีที่นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะคะอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละระบุว่าจะส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้กับปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาคุณอนุสรณ์บอกว่าสังคมเนี่ยคงได้เห็นวิธีคิดทางการเมืองของคนกลุ่มนี้ที่เข้าใจผิดคิดว่าถ้าทำลายคะแนนนิยม ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วจะทำให้พรรคพวกตัวเองได้เปรียบทางการเมืองทางที่ควรจะมองอย่างเป็นธรรมว่าการตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของปปช.ในประเด็นความผิดที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนั้นสังคมมีข้อกังขาและไม่ควรเกิดขึ้นกับฝ่ายใดทั้งนี้ถ้าว่างมากควรนั่งวิเคราะห์ให้ชัดว่าใครกลุ่มไหนที่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของพวกพ้องตัวเองในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเอาเวลาไปช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของนายวิลลาจันพิทักษ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ตรวจจับทุจริตในกทม.หรือไปช่วยแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายในหลายพื้นที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านั่นเองค่ะนะฮะถ้าว่างมากก็หาอะไรที่เป็นประโยชน์ทำเพราะจะคิดเนี่ยทำประโยชน์ได้ที่สุดแล้วแหละทำนี้ของเขานะคะพักกันสักครู่เดียวเคารพธงชาตินะช่วงหน้าค่ะกลับมาดูประเด็นที่น่าสนใจกันต่อแล้วก็ภาพลักษณ์ไทยหรือว่าผู้นำไทยแปดนาฬิกาห้านาทีนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะมาดูท่าทีการประเมินนะคะการไปเยือนสหรัฐอเมริกาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในมุมของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลกันหน่อยนะคะทางคุณสุรพงษ์บอกค่ะว่าถ้าคิดเข้าข้างตนเองเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าสหรัฐเนี่ยมีท่าทีที่เข้าใจรัฐบาลคสช.ดีขึ้นแต่เราก็ควรแยกแยะให้ออกด้วยว่าสหรัฐเขาเข้าใจเราโดยใช้วิจารณญาณในการแยกแยะเรื่องราวต่างๆออกจากกันอย่างเช่นการค้ามนุษย์ที่คสช.ทำได้ดีขึ้นเอาจริงเอาจังกับผู้กระทำผิดและมีการจับกุมตัดสินลงโทษอย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ชมเชยส่วนการทำประมงผิดกฎหมายนั้นเขาก็เห็นว่าไทยเราก็มีกฎเกณฑ์ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นเขาก็รู้สึกยินดีและรับได้ และการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศบนเวที UN ว่าการเลือกตั้งของไทยก็จะเดินตามรถแมพนั้นสังคมโลกก็คงจะเฝ้าติดตามดูแต่ก็อย่าลืมคำกล่าวของนายบันคีมูนเลขาธิการ UN ที่กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ตอนหนึ่งในคำกล่าวของท่านเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าผู้นำบางคนในหลายประเทศก็เขียนกฎหมายหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มตนเองได้กลับมามีอำนาจหลังการเลือกตั้งหรือพูดและเข้าใจได้ง่ายๆว่ามีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงผลประโยชน์ของพวกตนเองเอาไว้หรือหวังสืบทอดอำนาจเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งก็จัดว่าเป็นคำกล่าวทิ้งท้ายที่น่าคิดน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนายบันคีมูนได้เห็นอะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยบนโลกใบนี้อีกทั้งการไปพูดบนเวที UN ของพลเอกประยุทธ์ก็พูดชัดเจนว่าท่านจะเคารพในหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เชื่อว่าสหรัฐเขาก็คงให้ท่านทูตติดตามดูเราอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะขบวนการยุติธรรมในไทยเราขณะนี้ที่ถูกนำมาใช้กับรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์และการใช้คำสั่งต่างๆของคสช.เชื่อได้ว่าต่างชาติก็จะเฝ้าติดตามเป็นกรณีพิเศษอย่างแน่นอนว่ายึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม่นะคะในมุมมองของทางคุณสุรพงษ์ก็มองว่าเขาก็มองแยกส่วนไอ้ปัญหาการค้ามนุษย์การประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ย
เราก็ทำมีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นรัดกุมมากขึ้นมีการจับกุมดำเนินคดีอะไรกันไปในส่วนนี้เขาก็ชื่นชมกันไปเรื่องของรถแมพเขาก็ควรจะต้องรอดูติดตามดูอย่างเป็นพิเศษนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยไปให้เวทีคำมั่นสัญญาต่างๆเขาเอาไว้แล้วสุดท้ายก็เลื่อนมาจนเป็นปี60เขาก็ติดตามนะคะปลายปี60ที่บอกเนี่ยมันจะเป็นไปตามรถแมพอย่างที่ว่าหรือเปล่านะฮะรวมไปถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆที่เราบอกว่าเรายึดมั่นเราเปิดเสรีในเรื่องนี้แต่เขาก็คงจะดูและคงจะเห็นนะคะว่าจากการติดตามในประเทศไทยมาโดยตลอดเนี่ยมันมีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นที่สนใจเนื่องจากว่าเพิ่งจะผ่านในการทบทวนบทเรียนนะคะเกี่ยวกับ19กันยายน2549มา10ปีของการรัฐประหารนะคะรัฐประหารรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรก็เลยทำให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้นะคะก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนหน้านี้ได้สืบเนื่องมานะคะนายอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาพูดทำนองที่ว่าก็ต้องมีการทบทวนโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะต้องมีการทบทวนอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นโดนรัฐประหารอีกก็เลยทำให้คุณกัตติยาเนี่ยค่ะสวัสดิพลออกมาโพสต์ Facebook นะคะไปถึงนายอภิสิทธิ์ว่าก็เพราะคุณไงอยู่อิงแอบกับฝ่ายเผด็จการก็เลยไม่เคยโดนรัฐประหารแล้วก็มาไล่ให้นายอภิสิทธิ์เนี่ยกลับไปเรียนหลักการประชาธิปไตยให้ดีก่อนนะคะขออภัยก่อนที่จะไปประเด็นนี้นะ ไปดูทางด้านของนางเฟเดริกาโมเกรินีนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะก็ได้มีการพูดถึงในเวทีดังกล่าวนี่แหละค่ะนะคะที่นางองซานซูจีได้รับการชื่นชมอย่างมากเลยนะคะแล้วก็กล่าวยกย่องเกี่ยวกับกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็กระบวนการเพื่อสันติภาพของพม่าภายใต้การนำของนางองซานซูจีนะคะที่ปรึกษาแห่งรัฐแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศพม่านะคะว่าพม่าเนี่ยมีความคืบหน้าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างมากตั้งแต่เรื่องของนักโทษทางการเมืองไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของรัฐบาลพม่าโดยรัฐบาลพม่าได้มีมาตรการทำให้สิทธิมนุษยชนในพม่าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้กระบวนการสันติภาพเกิดขึ้นมาได้อีกครั้งขณะที่นักโทษทางการเมืองก็ได้รับการปล่อยตัวนางโมเกรินีนะคะได้กล่าวค่ะว่านอกจากนี้ยังมีก้าวย่างที่สำคัญในการจำกัดซึ่งความเกลียดชังระหว่างกันด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ซึ่งทาง EU ก็เข้าใจถึงสถานการณ์อันซับซ้อนในรัฐยะไข่ดีพร้อมกับกล่าวนะคะกับนางองซานซูจีนะคะว่ารู้ว่านางซูจีต้องทำงานอย่างยากลำบากเพื่อหาวิธีการที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนของทั้งสองฝ่ายด้วยกระบวนการที่คืบหน้าเหล่านี้จึงเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ EU จะไม่นำเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าเข้าที่ประชุมสมัชชา UN นะคะก็เป็นการกล่าวแสดงความชื่นชมนะคะเกี่ยวกับความก้าวหน้ากระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าภายใต้การนำของนางองซานซูจีนะคะ15ปีผ่านไปเนี่ยพม่าไม่มีคำว่าสิทธิมนุษยชนเลยนี่เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ไม่ต้องเอาปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าที่ประชุม UN แล้วเพราะเขาดีขึ้นชมเชยพม่าหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนักโทษทางการเมืองการกำจัดความขัดแย้งศาสนาด้วยนะคะซึ่งศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่พม่าเขากำลังทำอยู่แล้วก็ได้รับคำชมละเอียดอ่อนกว่าความขัดแย้งทางการเมืองมากมายเหลือเกินมันเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมหรือทางศาสนาทางความเชื่อแล้วหันมาดูประเทศไทยทำไมอะผลงานพลเอกประยุทธ์พูดไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีใครออกมาชมมั่งนายบันคีมูลบอกว่าเป็นห่วงเรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยทั้งที่เราอะผ่อนคลายแล้วนะไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเราให้ความสำคัญเรื่องเสรีภาพความเท่าเทียมนี่พลเอกประยุทธ์บอกเรากำลังทำกฎหมายเพื่อให้สวัสดิการกับประชาชนอย่างเท่าเทียมนี่นะดูแลคนจนให้ความสำคัญหลายๆเรื่องเราผ่อนคลายมาตั้งเยอะเรายกเลิกคนเรียนที่สารทหารทำไมไม่ชมกันมั่งคะทำดีขนาดนี้ไม่เห็นเลยไงอย่าบอกว่าทำต้องใช้คำว่าพูดดีขนาดนี้เพราะว่าทำเนี่ย เขาก็ดูที่การกระทำมันยังไม่เห็นผลไงออกกฎหมายออกยกเลิกคำสั่งแล้วไง แล้วมีใครได้อานิสงส์จากการยกเลิกกฎหมายที่ว่านี้หรือยังคะต่อไปไง เดี๋ยวก็มีตอนนี้ยังไม่มีอนาคตเดี๋ยวมันก็มีซึ่งปกติเนี่ยในทางเป็นคุณเนี่ย
เขาย้อนหลังได้เลยนะคือคนที่โดนคดีต่างๆกันไปเนี่ยเขาต้องไปอยู่ศาลพลเรือนกันหมดแล้วแต่พลเอกประยุทธ์อาจจะไม่เข้าใจหลักการนี้เลยบอกมันย้อนหลังได้ที่ไหนล่ะมันยกเลิกย้อนหลังได้ไหมทำไมจะไม่เข้าใจหลักการคะไม่ได้ทำไมจะไม่เข้าใจหลักการนี้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมถึงนิรโทษกรรมให้กับตัวเองได้แต่กับประชาชนทำไมถึงไม่นึกถึงหรืออาจจะแกล้งไม่นึกถึงนะคดีเก่าๆที่เคยขึ้นศาลทหารก็ยังขึ้นกันต่อขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันนะคะอย่างในวันนี้นะคะคุณผู้ชม10นาฬิกาค่ะแกนนำนปช19คนเนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังกองปราบปรามและจะถูกนำตัวขึ้นศาลทหารภายในวันเดียวกันวันนี้นะคะไปกองปราบเสร็จจะถูกนำตัวขึ้นศาลทหารเลยนะคะซึ่งทั้ง19คนนั้นถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติโดนข้อหาขัดคำสั่งคสช.นะคะมั่วสุมทางการเมืองเกิน5คนอันนี้เนี่ยขออนุญาตอ้างอิงจาก Facebook นะคะของท่านอาจารย์ธิดาโดยทีมงานเนี่ยเป็นผู้โพสต์ลงไปเพราะฉะนั้น10นาฬิกาไปกองปราบจากกองปราบไปศาลทหารเลยค่ะก็ต้องติดตามกันเหมือนกันนะคะย่างก้าวทางการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเดือนหน้าก็มีอีกก๊อกหนึ่งกับการถอนประกันแกนนำนปช5คนนะคะตามสิทธิ์แล้วก็ตามกระบวนการนะคะถ้าไปถึงในชั้นศาลเนี่ยก็ต้องได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการประกันตัวออกมาแล้วก็มาต่อสู้คดีกันต่อนะคะอันนี้ถ้าว่ากันในเรื่องของกระบวนการนะคะแต่ว่าคดีที่ผ่านมาของนปช.คงจะรู้สึกแล้วก็จำกันได้อย่างเช่นก่อการร้ายเป็นต้นเราไม่ได้รับสิทธินั้นนะคะในการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่ว่าบางคดีอย่างเช่นกบฏของปปส.แบบนี้ต้นเรื่องยังคงไปไม่ถึงไหนสั่งฟ้องไปแค่4คนเนี่ยนะคะรอดูกันนะคะวันนี้ก็ติดตามเนี่ยอาจจะมีการรายงานความคืบหน้ากันในช่วงของข่าวเที่ยงน่าจะมีความคืบหน้ากันมาบ้างนะคะที่ได้รายงานให้ทราบกันครั้งที่แล้วที่ไปกองปราบปรามคือห้ามรถเข้าทั้งหมดรถสื่อมวลชนก็เข้าไม่ได้นะคะต้องเดินเท้าเข้าไปนะคะวันนี้บรรยากาศที่กองปราบปรามจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะกลับมาที่คุณชุติมาได้พูดไว้เมื่อสักครู่ค่ะนะคะคือก่อนหน้านี้ที่นายอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาสั่งสอนไว้ทบทวนว่าทำไมถึงมีการรัฐประหารใน2ปีให้ทบทวนตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณขัตติยาสวัสดิผลเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับกันมาก่อนหน้านี้ว่าแม่มันเป็นเพราะว่าประชาธิปัตย์แหละอภิสิทธิ์นั่นแหละสนับสนุนเผด็จการอะไรต่างๆนานาล่าสุดนะคะก็เป็นผู้ชายมาตอบโต้คุณเดียขัตติยานะคะนายราเมศรัตนชเวงรองโฆษกและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกล่าวถึงกรณีที่นางสาวขัตติยาสวัสดิผลอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นคนสนับสนุนเผด็จการและให้นายอภิสิทธิ์นั้นกลับไปเรียนหลักการประชาธิปไตยให้ดีข้อความที่ระบุว่าสนับสนุนเผด็จการเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี่นายรัฐมนตรีเขาบอกนะฮะบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะถ้าหากนางสาวขัตติยาได้เรียนรู้อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงนั้นไม่เคยมีหลักการสนับสนุนเผด็จการและการเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ทำได้หมดไม่ว่าฝ่ายใดส่วนเรื่องของนโยบายพรรคนั้นที่ผ่านมามีนโยบายที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติผิดกับพรรคการเมืองของนางสาวขัตติยาที่ออกนโยบายเอื้อต่อการทุจริตทั้งสิ้นเช่นโครงการรับจำนำข้าวเป็นต้นทั้งนี้การรัฐประหารโดยเฉพาะ2ครั้งที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้คือความชั่วร้ายของรัฐบาลทรราชที่อ้างความเป็นประชาธิปไตยอ้าง15ล้านเสียงเข้ามาบริหารประเทศจนประเทศชาติเสียหายซึ่งมีการกงกินประเทศอย่างเคยกระบวนการไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองใช้เสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยออกกฎหมายล้างผิดหากความหมายคำว่าประชาธิปไตยของนางสาวขัตติยาเหมือนที่ระบุนั้นก็คงไม่มีใครห้ามให้นางสาวขัตติยาพูดได้แต่ภูมิความรู้ที่แสดงออกมาของนางสาวขัตติยาก็ต้องกลับไปศึกษาเรื่องประชาธิปไตยให้มากกว่านี้อันนี้ก็เหมือนการขออนุญาตหยิบยกคำพูดของคุณอนุสรมาทว่างมากหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านี้ทำไหมฮะออกมาตอบโต้คุณดีและสิ่งที่ตอบโต้เนี่ยคือมันก็ย้อนแย้งอยู่ในตัวเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยให้ไปดูนี่ถ้าเรียนรู้อุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงเนี่ยจะรู้ว่าไม่เคยสนับสนุนเผด็จการอ๋อเหรอคะอุดมการณ์อ่ะส่วนอุดมการณ์แต่ไอ้พฤติการหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยค่ะ
ขาเรียกว่าสนับสนุนเผด็จการหรือเปล่าการไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรและการที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องออกมาเนี่ยแล้วก็ไปชุมนุมไปเรียกร้องขับไล่รัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์เพื่อเปิดทางให้เกิดการรัฐประหารเนี่ยเขาเรียกสนับสนุนเผด็จการหรือเปล่าและอย่าอ้างนะว่าลาออกมาแล้วเพราะว่าลาออกแล้วก็กลับเข้าไปใหม่อีกแล้วก็รับมันคืออะไรหน้านี่ก็เป็นโลโก้อยู่แล้วสุเทพสุบรรณอย่างเงี้ยถาวรเสนเนียมและสละสมชัยอีกมากมายในนามสกุลแก้วพลดายเนี่ยไปย้อนดูประวัติศาสตร์ประชาธิปัตย์กันสักนิดหนึ่งนะคะเคยมีไหมหัวหน้าพรรคที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากการรัฐประหารมา มีไหมคะ ไปรับมาทำไมอ่ะรัฐประหารแล้วคุณไปนั่งนายกให้เขาเนี่ยนะแล้วก็เสนอการจ้างนายกคนนอกเนี่ยพยายามจะผลักดันกันมาตั้งแต่มาร์กม.7เนี่ยอันนี้หลักการประชาธิปไตยเหรอคะและทำไมประชาชนเนี่ยในปี53ที่เขาออกมาเรียกร้องขอเลือกตั้งอ่ะคุณมีคำสั่งและนำไปสู่การเสียชีวิตของประชาชน99ศพจากการปรับปรามการชุมนุมเนี่ยทำไมอ่ะและในเมื่อคุณบอกว่าคุณยอมรับไงแล้วคุณก็พูดเองว่าคุณเนี่ยยอมรับให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจการเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจก็นำไปสู่ที่คุณไปบอกว่าเพื่อไทยเขาใช้15ล้านเสียงเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยค่ะทำไมไม่ยอมรับทำไมคุณไปสร้างวาทกรรมเป็นอย่างอื่นล่ะฮะ15ล้านเสียงคือประชาชนที่เขาเลือกพรรคนี้เข้ามาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่คุณอ้างว่าอ้าง15ล้านเสียงเข้ามาบริหารประเทศเข้ามาโกงกินกันอย่างเคยเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนเป็นคนเลือกถ้ารัฐบาลนะที่คุณกล่าวหาเขาว่าเขาโกงกินแต่ประชาชนยังเลือกเข้ามาอย่างล้นหลามถ้าคุณเคารพในหลักการประชาธิปไตยคุณก็ต้องเคารพเสียงตรงนี้แล้วก็เคารพประชาชนอยู่ดีเพราะประชาชนเลือกเข้ามาค่ะถ้าอยากจะให้ประชาชนไว้วางใจคุณก็ทำพรรคตัวเองให้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ให้ได้คะแนนมากกว่า15ล้านเสียงกันแล้วกันทำให้ได้ก็จะได้ไม่ต้องมากล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลทรราชไม่เคารพกฎหมายรัฐสภานี่ใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายล้างผิดเอาไม่พูดถึงคสช.มั้งฮะรัฐบาลเนี้ยออกกฎหมายล้างผิดอ่ะหุบปากทำอะไรอยู่วะคุณลาเมศเห็นปิดตาข้างนึงเหรอ และออกกฎหมายล้างผิดเนี่ยแล้วพอประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็ยุบสภายกเลิกนะตอนแรกยกเลิกก่อนแต่ว่ากระแสเนี่ยมันยังไม่ได้เขาก็ยุบสภาเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในทางการเมืองเขาก็ออกไม่ได้ในท้ายที่สุดแต่เนี่ยค่ะคสช.เนี่ยเห็นกันเป็นรูปธรรมชัดเจนออกกฎหมายชัดเจนอย่างที่คุณนิชนันบอกปิดตาข้างนึงหรือยังไงทำไมไม่ออกมาพูดบ้างอะคะเรื่องของการออกกฎหมายล้างผิดและดูปิดท้ายว่าภูมิความรู้ที่แสดงออกมาของนางสาวคติยาต้องกลับไปศึกษาเรื่องประชาธิปไตยให้มากกว่านี้มันเหมือนขว้างมุมแมลงอะแล้วแสกหน้าตัวเองอะค่ะถมน้ำลายไปแล้วก็ลงมาใส่หน้าตัวเองเออเออใครก็ได้ถ้าต้องย้อนกลับไปดูใหม่โอ้ยและเนี่ยอีกนิดนึงนโยบายบอกว่านโยบายของพรรคที่ผ่านมาเนี่ยคือจะอ้างว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีนโยบายที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติผิดกับพรรคการเมืองของคุณคติยาที่ออกนโยบายเอื้อต่อการทุจริตทั้งสิ้นเช่นโครงการรับจำนำข้าวเอาข้าวเหมือนกันเนี่ยมาเปรียบเทียบเลยประกันราคาเนี่ยคุณก็มีปัญหาอยู่ที่ปปช.แล้วปปช.ถามว่าช่วยหรือเปล่าที่อ้างว่าอ๋อน้ำมันท่วมข้อมูลเอกสารต่างๆมันก็หายหมดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องบอกว่าให้ไปแล้วถ้าเอาอีกก็ได้นะถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะเอาไหมคือมันมีการเอื้อมันมีการช่วยกันอยู่แล้วไม่นับรวมนโยบายก่อนหน้านี้ไม่อยากจะขุดเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคนะที่ยังตั้งแต่ในอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันแต่เดี๋ยวจะมาอ้างอีกว่าไม่ใช่รัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่งั้นเอาค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนี่ก็ถือว่าเป็นนโยบายจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ขึ้นให้สักทีจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็อ้างว่าไม่มีเงินไม่คุณมาบอกว่าออกนโยบายพรรคการเมืองของคุณเดียเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะออกนโยบายเอื้อต่อการทุจริตทั้งสิ้นและที่ผ่านมาโรงพัก396แห่งอันนั้นคืออะไรอะฮะนมบูดทุจริตในเรื่องของอาชีวะน้ำมันแพงปาล์มเช็คช่วยชาติอะไรที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยนะฮะถนนปลอดฝงปลอดฝุ่นอะไรช่วงนั้นอีกอู้เยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยโชคดีไงคะที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็อีกอ่ะออกนโยบายทุจริตอ่ะแต่ประชาชนเลือกอ่ะแล้วคนในพรรคของคุณเองคุณอี้ไปพูดบนเวทีเสวนาที่ล่มอ่ะยังบอกเลือกตั้งอีกอ่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็ชนะอีกประชาธิปัตย์ก็แพ้อย่างเงี้ย
นี่ถ้าเกิดว่าคุณแข่งบอลโลกเนี่ยคุณต้องไปไล่ฆ่าพรรคอื่นๆเอ้ยไล่ฆ่าทีมฟุตบอลอื่นๆนะฮะต้องไปนั่งดิสเครดิตที่ฟุตบอลอื่นให้เหลือทีมเดียวเล่นคนเดียวเล่นกันเองเตะกันเองเตะกันเองทำไมดูถูกตัวเองกันขนาดนี้ไม่เข้าใจพรรคนี้เหมือนกันนะฮะไม่คิดว่าสักวันจะชนะเลือกตั้งบ้างหรือไงหรือย้อนไปดูประวัติศาสตร์ก็รับอำนาจติดต่อจากพวกคณะรัฐประหารกันอยู่เห็นมีอย่างนั้นคุณลาเมศอาจจะไม่ต้องไปศึกษาประชาธิปไตยมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ศึกษาประวัติศาสตร์พรรคตัวเองก่อนนะฮะนี่แหละเขาเรียกคว้างงูไม่พ้นคอจะคว้างก็คว้างให้ไปไกลๆน้อยปรากฏคว้างรัดคอตัวเองตายซะอย่างนั้นเนี่ยนะคะเอามาดูเรื่องของเซตซีโร่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมเซตซีโร่กกต.นะคะตอนนี้กำลังเป็นโอ้โหท็อปปิกอยู่ก่อนหน้านี้คุณสมชัยก็บอกว่าอย่าเซตเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้เรามีความชำนาญถ้าได้กกต.มือใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันนักการเมืองเขานะคุณสุภชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาบอกว่าเราเนี่ยมีความรู้มีความชำนาญในการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีอย่าเซตเลยนะคะโดยคุณสุภชัยสมเจริญค่ะประธานกกต.นะคะก็บอกว่าเท่าที่ฟังเนี่ยเป็นข้อเสนอของคุณอุดมรัตน์อมฤตโฆษกกกต.ซึ่งมีหน้าที่ร่างก็สามารถคิดได้โดยกกต.ในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามแต่ทุกอย่างต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรอิสระด้วยไม่ใช่จ้องแต่จะเล่นงานกกต.อย่างเดียวซึ่งไม่ยุติธรรมทั้งนี้จากประสบการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมากกต.ทั้ง5คนรู้ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งการพิจารณายกร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับทางกกต.นำเอาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อให้พรบประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับสามารถดำเนินการไปได้เช่นหากมีการปิดล้อมสถานที่รับสมัครหรือหน่วยเลือกตั้งก็ได้เขียนจัดการแก้ไขเอาไว้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะยุบก็ยุบให้หมดนะเพราะว่าถ้าจะยุบกกต.อย่างเดียวเนี่ยบอกไม่ยุติธรรมนายสมชัยใช่เริ่มประสานเสียงนี่แหละเมื่อสักครู่นี้นายสุภชัยสมเจริญนะคะประธานกกต.ใช่ไหมคะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของข้อเสนอของการเซตซีโร่กกต.ใช่ไหมคะซึ่งข่าวต่อไปก็ออกมาย้ำอีกย้ำอีกรอบหนึ่งแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ามีหลายมิติที่นายสุภชัยสมเจริญเนี่ยพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นหนังสือผลตรวจสอบจริยธรรมของนายธีรวัฒน์ธีรโรจน์วิทย์นะคะกกต.ก็โดยเฉพาะนายสุภชัยเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานนี่นะคะก็ออกมาบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่ให้สำนักงานกกต.รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งมาให้กกต.ซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างมากและเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะจะไปนึกมโนเองเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องดูพยานหลักฐานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไปทำรวบรัดไม่ได้ถ้าเราไม่โดนบ้างเราก็ไม่รู้แต่ทุกอย่างเดินหน้าไม่มีการชะลอแต่ที่ช้าเพราะถามในปัญหาส่วนตัวของนายธีรวัตร 4-5 ข้อซึ่งตนจะไปรู้ได้ยังไงก็พยายามหาแล้วในเรื่องที่เขาถามแต่ก็ตอบกลับไปว่ามันเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถตอบได้นะฮะตรงนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของปมชู้สาวค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานด้วยนะคะว่าสำหรับการประชุมกกต.ในวันนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยจะมีการพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะคะโดยร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายใน4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งระดับชาติที่กกต.เนี่ยต้องส่งให้กกต.พิจารณาต่อไปสาระสำคัญนะคะเป็นเรื่องกระบวนการวิธีการที่จะทำให้ได้มาซึ่งสว.200คนตามมาตรา107ของร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติรูปแบบเนี่ยจะเป็นลักษณะการเลือกไข้โดยแบ่งเป็น3หมวดนะคะคือการได้มาซึ่งสว.หมวดการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยหมวดการควบคุมการเลือกและบทกำหนดโทษและบทเฉพาะการโดยบุคคลที่จะเป็นสว.ค่ะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในงานแต่ละด้านร่างกฎหมายได้กำหนดเป็น20ด้านตามแนวคิดของกกต.ผู้สมัครแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา108ที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นหลักยื่นลงสมัครได้เพียงด้านเดียวพร้อมค่าธรรมเนียม 5,000 บาทห้ามหาเสียงทำได้เพียงเอกสารแนะนำตัวเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวการศึกษาผลงานในการทำงานโดยกกต.เป็นผู้เผยแพร่ให้ขณะที่การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีมีการร้องเรียนการคัดค้านการทุจริตการเลือกสว.หรือบทลงโทษนั้น
ส่วนใหญ่จะเหมือนกับที่บัญญัติในร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีเพิ่มในส่วนผู้ใดกระทำการสนับสนุนให้บุคคลเข้าหรือไม่เข้ารับการสมัครเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนให้แก่ตนหรือผู้สมัครอื่นหรือลงสมัครเพื่อการเลือกโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้งกรรมการบริหารผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองส.ส.ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดกระทำการโดยวิธีใดที่เป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นส.ว.หรือผู้สมัครคนใดยินยอมให้บุคคลเหล่านี้ช่วยเหลือเพื่อให้เป็นส.ว.อีกทั้งผู้ใดกระทำการให้สัญญาว่าจะให้จัดเลี้ยงใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้แก่ตนหรืองดเว้นลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดให้ถือว่ามีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ได้รับเลือกเป็นส.ว.จำนวน200คนดังกล่าวบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญมาตรา269วงเล็บคได้บัญญัติให้คสช.เลือกผู้ที่ได้รับเลือกเป็นส.ว.จากบัญชีที่กกต.ส่งไปนี้จำนวน50คนและคัดเลือกรายชื่อสำรองไว้อีกจำนวน50คนขณะที่คสช.เลือกเอง200คนรวมเป็นส.ว.250คนตามรัฐธรรมนูญนะคะก็คือกล่าวโดยสรุปเนี่ยก็มีการชงร่างกฎหมายลูกการได้มาซึ่งสว.นะคะซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดเอาไว้200คนนะคะก็จะเป็นการเลือกแบบไข้นะคะแล้วก็แต่ในบทเฉพาะการน่ะอย่างที่เราทราบว่าคสช.จะต้องเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นตามร่างที่กกต.ชงไป200คนเนี่ยค่ะแหมวันนี้พี่หมูมาทักทายนะคะในสตูดิโอมาแต่เช้ามาแต่เช้าเลยนะคะเออก็นี่แหละเฉพาะการ250คนใช่คสช.เนี่ยจะต้องเลือกจากร่างที่กกต.ชงไปเนี่ย50ค่ะแล้วก็สำรองไว้อีก50คนแล้วที่เหลือก็จะเป็นคสช.เลือกเอง200ก็จะได้รวมเป็น250แล้วก็บทลงโทษมันก็จะคล้ายๆกับการเลือกตั้งของส.ส.นะคะแต่ก็จะมีประเด็นเนี่ยถ้าช่วยเหลือดิฉันนึกถึงตอนคุณหญิงเป็ดแกลงผู้ว่าแล้วตอนนั้นคุณไพบูลย์นิติตะวันขึ้นเวทีกปปส.เลยประกาศเชียร์อย่างเต็มเหนี่ยวเลยเนี่ยลักษณะก็น่าจะเข้าข่ายกฎหมายนี้นะคะที่ออกกันมาไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วค่ะ ใช่เพราะว่าอะไรที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยกฎหมายยังไม่ออกไม่ว่าจะเป็น7ชั่วโคตร4ชั่วโคตรอะไรก็แล้วแต่แต่บางกลุ่มเนี่ยรัฐบาลหน้าอันนั้นเอาไว้รัฐบาลหน้ารัฐบาลต่อไปไงแต่บางเรื่องเนี่ยเอาผิดย้อนหลังได้แล้วรัฐธรรมนูญถูกฉีกไปแล้วก็ไม่เป็นไรมาตอบเอาใหม่มาปะติดกันใหม่แล้วก็มาเอาผิดถอดถอนทางการเมืองไม่พอเอาเรื่องเข้าไปสู่ศาลอาญาด้วยคดีอาญาด้วยไม่พอแพ่งอีกค่ะยึดทรัพย์ประเทศไทยนี่แปลกเนาะไอ้หลักนิติรัฐนิติธรรมที่เขามีกันมาเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดไอ้อะไรที่เป็นคุณเนี่ยย้อนหลังได้ส่วนอะไรที่เป็นโทษเนี่ยเขาไม่ให้ย้อนหลังเราตลบัดไปหมดค่ะไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีกฎหมายไม่เป็นไรเราจะยังคงเอาผิดได้เพราะว่าเราอยากจะเอาส่วนไอ้ที่เป็นคุณเนี่ยย้อนหลังได้เราก็ไม่เอาเราก็บอกว่ามีที่ไหนยกเลิกย้อนหลังเนี่ยมันทำได้ไหมแต่ไอ้ที่เป็นโทษเนี่ยเขาไม่ให้ย้อนหลังเราย้อนหลังค่ะตลบัดไปหมดนะคะหลักนิติรัฐนิติธรรมในประเทศไทยก็บังคับใช้แล้วแต่หน้าดูหน้าไว้ใช้กับใครไม่ได้ใช้ไปข้างหน้านะคะดูหน้านะคะอันนี้ใช้อันนี้ไม่ใช้แล้วแต่หรือนามสกุลนะคะมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะไทยแลนด์นะคะเที่ยวไทยมีเฮเองค่ะมาดูต่อนะคะประชาชนควรมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายนี่คุณองอาจก็ออกมาพูดเนี่ยนะคะก็จริงๆเนี่ยพ.ร.ป.ก็หลุดมือประชาชนไปแล้วแหละค่ะเพราะว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะผ่านไปแล้วก๊อกนั้นใช่มันก็อยู่ในสโคปนั้นล่ะค่ะมันเป็นกรอบใหญ่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะ แต่ก็ยังดีที่ออกมาพูดกันนายองอาจค้ามไพบูลย์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.จะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าในส่วนของพรรคการเมืองพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อช่วยกันทำให้กฎหมายที่จะออกมาเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดอย่างไรก็ดีกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อประชาชนจะช่วยกันกรองบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนทำงานการเมืองและบริหารประเทศ
จึงอยากให้กรท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางตรงทางอ้อมในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมรูปแบบต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีแรกก็ตามการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ก็จะทำให้กฎหมายได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นและประชาชนก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้จริงในที่สุดนั่นเองค่ะก็ช่วยทำพิธีกรรมให้ใหญ่ขึ้นพิธีกรรมอย่าทำแค่กับพรรคการเมืองค่ะทำพิธีกรรมไปถึงประชาชนนะฮะมันก็เป็นพิธีกรรมอะค่ะเพราะว่าแหมมันผ่านรัฐธรรมนูญมาแล้วอ่ะนะแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วกับกฎหมายลูกมันก็แล้วแต่ท่านเลยค่ะนะคะเซ็นเช็คเปล่าไว้ให้เขาแล้วนะคะอ่ะมาดูเรื่องของโพกันบ้างค่ะวันนี้มีนิดาโพมาฝากนะคะชี้ว่าข้าราชการไอ้เรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นธรรมนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะคะได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยทำการสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,250 คนเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็พบนะคะว่าประชาชนร้อยละ 29.04 ระบุว่าความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่รองลงมา 25.68 ระบุว่าความสามารถและผลงานที่ผ่านมาร้อยละ 17.68 ระบุว่าความอาวุโสในตำแหน่งร้อยละ 9.36ระบุว่าความรู้นะคะเช่นระดับการศึกษาการเข้ารับอบรมในหลักสูตรต่างๆเป็นต้นร้อยละ 5.84 ระบุว่าเป็นวิสัยทัศน์ในการทำงานตำแหน่งใหม่ร้อยละ 5.36 ระบุว่าระเบียบวินัยและความประพฤติที่ผ่านมาร้อยละ 5.44 ระบุอื่นๆต่อมาค่ะเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 39.92ระบุว่าไม่ค่อยมีความเป็นธรรมรองลงมาค่ะร้อยละ 34ระบุว่าค่อนข้างมีความเป็นธรรมร้อยละ 11.04 ระบุว่าไม่มีความเป็นธรรมเลยร้อยละ 10.56 ระบุว่ามีความเป็นธรรมมากและร้อยละ 4.48 ไม่ระบุนะคะไม่แน่ใจสำหรับความคิดเห็นต่อการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือว่าเส้นสายในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงานพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.68ระบุว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือว่าเส้นสายค่อนข้างบ่อยรองลงมาร้อยละ 22.56 ระบุว่าไม่ค่อยมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือว่าเส้นสายร้อยละ22ระบุว่าไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือว่าเส้นสายเลยร้อยละ 15.6 ระบุว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือว่าเส้นสายอย่างมากและร้อยละ 4.16 ไม่ระบุไม่แน่ใจขณะที่ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.16 ระบุว่าไม่มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลยรองลงมาร้อยละ 21.76 ระบุว่าไม่ค่อยมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร้อยละ 19.92 ระบุว่ามีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อยร้อยละ 8.32 ระบุว่ามีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นประจำและร้อยละ 9.84 ไม่ระบุไม่แน่ใจนะคะคือจากการสำรวจของนิดาโพก็ทำให้เห็นนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าไอการแต่งตั้งพิจารณาโยกย้ายองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนะคะเขาให้ไปที่ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่และพอไปถามความคิดเห็นว่ามีความเป็นธรรมไหมส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่ค่อยมีความเป็นธรรมนะคะแล้วก็มองว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือว่าเส้นสายเนี่ยกันค่อนข้างที่จะบ่อยแต่พอถามเรื่องระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ดิฉันมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของสตุ้งสตางค์ไหมการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อให้นำมาสู่การพิจารณาการแต่งตั้งโพออกมาบอกว่าไม่มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลยนะคะคือมองไปที่เรื่องของการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือว่าเส้นสายกันเนี่ยสมากกว่าในการพิจารณาเรื่องของตำแหน่งแห่งหนต่างๆในแวดวงข้าราชการทีนี้มาปิดท้ายนะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวตอนแรกเนี่ย
ทางรัฐบาลจะมีการตัดสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนะคะแต่ปรากฏว่าได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการตัดสิทธิ์ในส่วนนี้อะไรแต่อย่างใดแต่อาจจะให้บริษัทประกันในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยมารับหน้าที่แทนคือดูแลข้าราชการสิทธิ์ของข้าราชการใช่ไหมในตรงนี้เอามาดูกันนะคะกรณีกระทรวงการคลังนะคะที่มีนโยบายให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยภาคเอกชนเนี่ยต่างก็ขานรับนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานทางด้านของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้สมาคมประกันวินาศภัยแล้วก็สมาคมประกันชีวิตไปศึกษาความเป็นไปได้ระยะเวลาเนี่ย1 เดือนว่าทำได้หรือไม่ยืนยันว่าทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนแล้วก็รอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญรัฐบาลให้คำมั่นกับข้าราชการว่าจะไม่ตัดสิทธิสวัสดิการเดิมที่มีอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการแต่สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์นายกแล้วก็หัวหน้าคสช.อยากให้สังคมเปิดใจกว้างแล้วก็พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียมากกว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์จนประเทศเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้โดยรูปแบบนี้นะคะพลตรีสรรเสริญเนี่ยบอกว่าในหลายประเทศเขาใช้ระบบนี้เข้ามาดูแลสวัสดิการข้าราชการมันก็ทำให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนการเวียนใช้สิทธิ์หรือว่าเบิกยาเกินควรแล้วก็ช่วยบังคับให้รัฐเนี่ยต้องดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในทางอ้อมด้วยปัจจุบันนะคะเสไก่อูเนี่ยบอกว่าข้าราชการส่วนหนึ่งต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาแล้วก็นำใบเสร็จเนี่ยไปเบิกต้นสังกัดแล้วก็บางส่วนต้องใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้โดยเข้ารักษาได้เฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นนอกจากนี้ในแต่ละปีรัฐต้องใช้งบดูแลค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ60,000 ล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยจึงได้มีการกำหนดเงื่อนไขของการศึกษาความเป็นไปได้ว่าข้าราชการจะต้องได้รับสิทธิสวัสดิการเหมือนเดิมแล้วก็ค่าประกันในแต่ละปีเนี่ยต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่หากไม่ได้ทั้ง2 เงื่อนไขรัฐบาลก็จะกลับมาบริหารงานเองต่อไปนอกจากนี้นะคะนายกเนี่ยได้มีการกำชับให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปรับฟังความเห็นของข้าราชการควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ของทั้ง2 สมาคมด้วยทั้งนี้อาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์บางส่วนเพื่อให้บริษัทประกันเนี่ยดำเนินการได้และจะส่งเสริมระบบ e-payment ในภาคประกันภัยตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศใส่ใจเป็นอย่างยิ่งกับข้าราชการจะรับฟังนะคะสิทธิค่ารักษาพยาบาลตรงนี้30 บาทรักษาทุกโรคของประชาชนฟังประชาชนบ้างนะคะค่ะรายหัวเนี่ยประมาณไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อปีข้าราชการหัวละ12,000ต่อคนต่อปีเบิกค่านวดแผนโบราณก็ได้เบิกค่าอาหารเสริมก็ได้นี่กังวลไงคือถ้าประกันบริษัทประกันภัยประกันชีวิตมาทำเนี่ย มันไปเบิกค่านวดแผนโบราณเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้จะไปเบิกค่าอาหารเสริมโปรตีนเวย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแคลเซียมอะไรเงี้ยไม่ได้คอลลาเจนอะไรเงี้ยเบิกไม่ได้ก็เลยกังวลกันแต่ไม่ต้องกังวลนี่เขายืนยันแล้วแม่ข้าราชการเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนค่ะนะคะยังได้รับสิทธิ์แบบครบถ้วนแต่ประชาชนนะคะคุณบอกว่าเป็นภาระ30 บาทรักษาทุกโรคแต่เรื่องนี้ที่ฉันมองเห็นนะว่าเหมือนรัฐบาลทั้งแตกหรือเปล่าถึงได้เหมือนโอนอ่ะไปให้บริษัทประพันธ์เขาก็อ้างว่าต่างประเทศก็ทำในลักษณะแบบนี้แต่ดิฉันก็มองอีกมุมนะคือถ้าตรงนี้ผลักดันมาใช้จริงนะ อันนี้แยกเรื่องของการเกลี่ยงบประมาณซึ่งเป็นภาษีประชาชนนะคะ มาดูแลสวัสดิการการรักษาพยาบาลของประชาชนซึ่งมันไม่เสมอภาคกันเนี่ยนะถ้ามองแค่ตรงนี้นะถ้าเรื่องนี้ถูกผลักดันไปใช้จริง1บริษัทประกันชีวิตได้รับประโยชน์ต้องดูต่อว่าบริษัทไหนจะได้ลูกค้าขนาดใหญ่เลยอะแล้วเป็นภาษีประชาชน2โรงพยาบาลเอกชนได้รับประโยชน์ค่ะเพราะว่าข้าราชการที่เข้าการบริหารจัดการแบบนี้ระหว่างเลือกไปรักษากับโรงพยาบาลรัฐอ่ะกับโรงพยาบาลเอกชนอ่ะเลือกแบบไหนล่ะก็จะไปเองโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าที่ฉันบอกว่ารัฐถังแตกไม่มีเงินหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้โครงการประกันสุขภาพข้าราชการอะไรเนี่ยทุนเนี่ยมันประมาณ 6-7 หมื่นล้านแล้วเขาบอกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยไม่กล้ารับความเสี่ยงเองเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันจะใช้เงินจำนวนมากเขาก็เลยจะตั้งกองทุนขึ้นมาทั้งสองท่านเป็นกองทุนเป็นการจัดตั้งและบริหารกองทุนรับประกันภัยต่อแห่งชาติหรือว่า re-insurance เขาบอกว่าพอมีกองทุนนี้ทำให้เขามีความมั่นใจในการที่จะรับโครงการนี้ต่อจากรัฐและไอ้โครงการนี้มันจะเป็นแค่เครดิตเฉยๆอ่ะคือตั้งวงเงินเอาไว้แต่ว่าไม่มีเงินจริงๆอ่ะ
นี่กองทุนต่างหากใช่กองทุนมาดูแลเพื่อเอามาเพื่อเหมือนแบบให้บริษัทประกันเนี่ยที่เขาจะมาทำต่อเขามีความมั่นใจใช่คือเหมือนแบบถ้ามันต้องจ่ายเยอะเกินกว่าเบี้ยที่ได้มาอะไรประมาณนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะกองทุนนี่เงินใครคะรัฐบาลเนี่ยแต่ตั้งเป็นเครดิตเอาไว้เงินภาษีประชาชนใช่ไหมใช่นั่นแหละดีค่ะนะคะ30 บาทรัฐบาลทุกโลกก็ความพยายามจะเป็นร่วมจ่ายกันไปดูกันต่อนะคะอะไรก็ได้ที่ประชาไม่นิยมทำได้ ลาไปก่อนค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะวันนี้พวกเรา3คนค่ะคุณกุลธิดาชนกุลค่ะคุณชุติมากุมารนิชานิชนาจำดวงพร้อมทีมข่าวนะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะกับพวกเราทั้ง4สาวในห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ